S10 ให้แม่หน่อยมาอีกเครื่องของแม่มาจริงมันต้องมีเพลงเต้นๆแล้วอ่ะแม่ก็แม่ก็อยู่สนามอันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพลังงานแม่ไปเออแต่โอเควันนี้เราจะแบบว่าแคนนอนซอฟๆอะไรอย่างงี้อ่ะลูกโทรเข้าโทรศัพท์แม่ค่ะ0824993บอกแค่นี้พออ่ามาจ้าที่รักทุกคนลูกสวัสดีจ้าลูกมาคนแรกเลยปะเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้มาคนแรกแต่คอมเมนต์คนแรกเออใครอีกมาเพลงสวัสดีลูกนะคะน้ำส้มนะคะน้ำส้มแม่กำลังหิวน้ำส้มอยู่พอดีเลยเนี่ยเสิร์ฟน้ำส้มให้แม่หน่อยเซ็ตคุณเอกลักษณ์ค่ะดาวรุ่งมาค่ะยาสมินนะคะควนี่สวัสดีค่ะครูแจมสวัสดีค่ะวราพรมาจ้าควนี่เบเนตเฮลโลนะคะอันนี้จากประเทศอังกฤษเลยนะคะมาเราก็เลยต้องเฮลโลดังๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยลูกนุ้ยนะคะแชมป์นะคะมาจ้ามานะจ๊ะพักนภามารูคุณนกค่ะอุไลพรมาชัตราพรโอ้แม่เรียบพร้อมไหมล่ะนะคะณพิชพรธัญญาพัฒน์มาจ้ะมาเลยจ้ะภูรีพัญญาเอาเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยนะคะโทรศัพท์ของแม่อีกเครื่องนึงลูกเจอไหมโทรพี่อัดโทรหาพ่อบอกว่าเฮ้ยแม่โทรศัพท์ขึ้นไปข้างบนเปล่าให้พ่อลงมาให้หน่อยทุกคนสวัสดีค่ะเพราะเราจะได้แชร์ไงคะจริงไหมคะจริงนะคะมาเข้ามาเลยลูกนะคะมนพัฒน์สวัสดีจ้าพัฒน์มาแล้วพัฒน์บอกรายงานตัวสุดๆนะคะอริยพรบอกเย้สวัสดีมาทันด้วยค่ะทุกคนเข้ามานะคะได้ดูหรือยังได้ดูคลิปวิดีโอที่แม่ไปทำสัมมนากับครูรวยที่กัมพูชามาหรือยัง 3,000 คนอ่ะพวกหนูได้ดูยังได้ดูคลิปนะคะที่แม่เอาลงเพจยังได้ดูยังได้ดูรูปยังที่เมื่อวานนี้เลยใช่ไหมเมื่อวานนี้แม่ไปกัมพูชามาใช่ป่ะไปเช้ากับมืดอ่ะเออเมื่อวานใครได้ดูรูปแล้วบ้างแม่เอาพลังงานจากกัมพูชาแบบสั่นสะเทือนมากมาส่งให้ลูกๆคลิปนี้อ่ะนุ้ยแท็กเรียกทีมมาเลยลูกนะคะมาคลื่นปฏิหารมารวมตัวจ้าคลื่นปฏิหารจ้าสุดามาอิโมชั่นไทม์ค่ะคุณนกบอกว่าดูแล้วร้องไห้เลยนกสัมผัสถึงขุมพลังงานได้ที่มันส่งไปถึงอ่ะสุดยอดจริงๆเนาะนกเนาะกิ่งนะคะดาวประกายมาลูกนะคะใช่กิกกี้กัมพูชานี่โอ้โหลูก 3,000 คนนี่ในฮอนนั้นทั้งฮอนนี่มันเต็มไปด้วยพลังงานนะคะมันมีแต่ energy ล้นทะลักเลยอ่ะลูก 3,000 คนนี้มันเป็นการแบบว่ารวมจิตส่งจิตแล้วมันคือการสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กขนาดใหญ่ร่วมกันน่ะโอ้มันสั่นสะเทือนมากนะคะมาแอนนี่บอกโอเคหนูน้องดับเบิลคัทมาหนูอยากจะมาเอาพลังไหมแล้ววันนี้นะคะแม่จะพาเราครูรุ้งจะพาเราทุกคนนะคะกลับไปทบทวน Easy Attractionกดแรงดึงดูดอย่างง่ายๆที่สามารถสร้างรายได้เป็นล้านเรากลับมาทวนวิชากันสิเรากลับมาทวนวิชากลับมาปลุกวิชากลับมาคุยกันสินะคะเมื่อวานไปกัมพูชามาเราก็อยากจะส่งพลังให้กับพวกเราเฮ้ยไมค์ใช่แล้วลูกไมค์มันต้องมีการเสียบไมค์ด้วยใช่ไมค์ไมค์อยู่ในกระเป๋านั้นมีไหมลูกกระเป๋าใช่พลาสติกแบ็คใช่อันนั้นเลยมีไหมฮะไม่ตึ๊ด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 ไม่มีไหมฮะพี่แอดโทรหาพ่อได้ไหมคะทุกคนเข้ามาแล้วแชร์เลยแม่เตรียมปล่อยของแม่พร้อมปล่อยของมากทุกคนอยากรับพลังอยากได้รับไหมเออในเช็คกันก่อนดิปิดเพลงก่อนเลยอ่ะคุยกับครูรุ้งก่อนคุยกับแม่ก่อนแปดมาเอาให้มัน888เร็วๆเลยเลขจักรวาลน่ะตรงนี้ใครบ้างจ๊ะที่เป็นสายเสกคอนเฟิร์มแม่หน่อยดิตรงนี้ใครบ้างที่เป็นสายเสกใครบ้างที่เป็นสายเสกใครที่เป็นสายเสกพิมพ์ว่าฉันคือคนโปรดของจักรวาลใครพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์เลยค่ะว่า I am miracle สายเสกพิมพ์มาให้ดูหน่อยเช็คชื่อกันนิดนึงใครเป็นสายเสกพิมพ์ภาษาไทยฉันคือคนโปรดของจักรวาลภาษาอังกฤษ I am miracle คือฉันเป็นความมหัศจรรย์พิมพ์มาเลยเช็คชื่อก่อนตรงนี้ใครเป็นสายเสกฉันคือคนโปรดของจักรวาลครูพินนะคะพิมพ์แล้วค่ะยาเย้าบอกรับค่ะ
พิมพ์แล้วนะคะเป็กกี้ลูกขับรถดีๆนะหนูอยู่กับแม่แม่รู้ยูนิเวอร์เซียขับรถดีๆครูแอนนี่พิมพ์แล้ว I am miracle นะคะคือฉันเป็นความมหัศจรรย์นะมาพิมพ์มา I am the greatest miracle นะคะ I am miracle นะคะ love you mommy love you too gift นะคะโหสุดยอดมากวันนี้นะคะทนาย gift นะคะนี่เรารู้จักกันมานานมากๆตั้งแต่แม่เริ่มเป็น love expert เปิดเพจนี้เลย I am miracle in the world นะคะ Jasmine บอก I am miracle นะคะนรินบอก I am miracle ค่ะวันนี้เราเปิดปากเปิดคำพูดเปิดบทสนทนาเริ่มต้นนะคะใส่โปรแกรมเข้ามาในจิตของเราเลยว่าฉันนี่แหละ I am miracle นะคะลูกรู้ไหมคนหลายคนบนโลกนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยซวยตัวเองโชคร้ายตัวเองไม่มีโอกาสดีๆฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันไม่ฉลาดฉันไม่เรียนจบสูงๆฉันทำไม่ได้หรอกแต่กูบอกเลยหุ้ยอุ้ยพูดกูด้วยอ่ะหน้าตาก็ดีพูดกูอีกแล้วนะคะแต่กูบอกตัวกูเลย I am miracle วันนี้มันเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยสายเสกคุณต้องรู้ค่ะ you are miracle ค่ะนะคะมาเลยนะคะดูไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าไวเบรชั่นสูงขึ้นทันทีเลยยินดีมากเลยคิดถึงมากคิดถึงมากนะคะคิดถึงมากนะคะอ้าวมา I am miracle เยี่ยมเฮ้ยนี่ไงนี่ไง law of attraction easy attraction กดแรงดึงดูดอย่างง่ายวันนี้ผ่านไปแล้วค่ะกี่ชั่วโมงคะวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงแล้วลูก4ทุ่มวันนี้คุณตื่นตั้งแต่8โมงเช้าบางคนตื่น6โมงเช้าจนมาถึง4ทุ่มคุณได้บอกตัวเองยัง I am miracle ได้บอกได้เฮ้ยได้มีโอกาสใช้กดแรงดึงดูดยังได้มีโอกาสพูดแบบนี้กับตัวเองยังหรือว่าวันนี้มัวแต่ไปเถียงทะเลาะกับหัวหน้าเถียงทะเลาะกับลูกน้องเถียงทะเลาะกับสามีเถียงทะเลาะกับลูกเถียงทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถกูไปจอดรถขวางหน้าบ้านมันแล้วมันก็ออกมาวีนกูก็เถียงกลับมันวันนี้ได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลาสำคัญหรือมีโอกาสได้คอนเฟิร์มตัวเองกับจักรวาลหรือยังฉันคือคนโปรดของจักรวาล I am miracle พิมพ์มาเลยลูกฉกชิงช่วงเวลานี้เลยช่วงเวลาที่แบบพลังงานสูงๆแบบเนี้ยแล้วบอกตัวเองเลยฉันแม่งคือความมหัศจรรย์น่ะฉันคือความมหัศจรรย์และลูกจะได้รับอย่างที่ลูกเชื่อและรู้ซึ่งคุณจะได้รับอย่างที่คุณจะได้รับอย่างที่โอ้แม่งนี่เหรอวะมิราเคิลมันเป็นอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยไม่ได้ตอบใหม่คุณจะได้รับอย่างที่คุณจะได้รับอย่างที่คุณจะได้รับอย่างที่คุณโทษทีพอดีเมื่อวานไปทำสัมมนาที่กัมพูชาลูกต้องเข้าใจนะ 3,000 คนนะคะมันยังเป็นพลังงานอันนั้นอยู่เลยนะวันนี้มาไลฟ์เลยแบบเฮ้ยทำไมคุณจะได้รับอย่างที่คุณจะได้รับอย่างที่คุณ I am miracle I am miracle I am miracle มันต้องบ้าแบบนี้นะเอาทุกคนเข้ามางงวันนี้ครูลุงเป็นอะไรองค์ไหนองค์ไหนลงครูลุงองค์ไหนลงองค์ปาฏิหาริย์นี่แหละลงโอเคป่ะเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้บอกตัวเองแบบนี้เลยแม่อยากรวยอยากประสบความสำเร็จนะแม่อยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จทุกด้านเลยอยากรวยอยากมีเงินเป็นล้านอยากเป็นมนุษย์เงินล้านอยากเป็นมนุษย์10ล้านอยากเป็นมนุษย์100ล้านวันนี้บอกตัวเองแบบนี้ยังว่าฉันคือความมหัศจรรย์ลืมค่ะวันนี้ยังไม่ได้โฟกัสเลยหมดแต่เล่น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 ไปตามเรื่องตามราวแวะทำไงคะเหยียบขี้หมาสะดุดก้อนหินเก็บดอกหญ้าข้างทางกูลืมเลยว่า I am miracle I am miracle I am miracle คุณคือสิ่งมหัศจรรย์คุณคือความมหัศจรรย์ครูไม่ทำสัมมนาที่กัมพูชามาได้ดูคลิปยังเข้าใจเปล่าพลังงานมันล้นเข้าใจเปล่าเขานานะเยี่ยมมากพัดเยี่ยมมากต้อยกรวรรณเยี่ยม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 มีนเยี่ยมมากคุณมีความสุขปะคุณเริ่มสนุกแล้วเว้ยคุณไม่ได้พูดกับตัวเองคนเดียวด้วยเว้ยตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันมีคนพูดเหมือนกันเราเว้ยเราไปพูดที่ทำงานก็ไม่ได้ไปพูดกับคนข้างบ้านก็ไม่ได้ไปพูดกับผัวก็งงไปพูดกับแม่ยายแม่ยายก็งงพูดกับพ่อตาก็งงแต่พูดตรงนี้มันเพราะทุกคนพูดพร้อมกันฉันคือความมหัศจรรย์นีน่าสวัสดีลูก I am miracle บอสมาวินสวัสดีลูกบอสคือความมหัศจรรย์
เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มเป็นสนามพลังงานแล้วไม่รู้แหละวันทั้งวันนี้คุณไปใช้สนามพลังงานอะไรมาแต่ณตอนนี้คือสนามพลังงานของความมหัศจรรย์เฉพาะคนที่เชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ถึงจะได้รับความมหัศจรรย์ในชีวิตเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ถึงเกิดเรื่องราวมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วแต่คนธรรมดาไม่สามารถเอาตาเอาใจเอาหูเอาประสาทสัมผัสทั้ง5ไปรับหรือไปสื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ได้ไม่มีคำศัพท์ว่ามหัศจรรย์ในหัวไม่เคยคิดเลยว่าเราคือสิ่งมหัศจรรย์ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเรื่องราวมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราคุณไม่มีแรงสั่นสะเทือนถึงความมหัศจรรย์แต่คุณจะคาดหวังความมหัศจรรย์ให้เกิดบังกฎในชีวิตคุณได้ไงอ่ะได้ไงเออพิมพ์เลยวันนี้นะคะมีความสุขแค่ไหนที่ได้สนุกทุกวันทารายเยี่ยมมากค่ะสนุกมากค่ะแม่สั่นสะเทือนมากเออมันต้องแบบนี้ไงนะคะอ่ะเมื่อวานเพิ่งไปกัมพูชามานี่มันยังไงวะเนี่ยมามาตะกี้สวัสดีจ้ามาจินตนานะคะนงนุชนะคะปั้นนะคะน้องเร็กบอก I am miracle และ I am richest ด้วยคือกูรวยที่สุดในปัตตภีแล้วนะคะอ้าวเป็กกี้บอกไฟลุกไฟเดือดเป็กนี่มันยังเซี่ยวแบบเศษผงมากที่เมื่อวานแบบเราไปปล่อยพลังที่กัมพูชามานะคะที่ประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวจะต้องมีการแบบว่าจัดสัมมนาแบบนั้นบ้างแล้วเว้ยเข้าใจป่ะมารวมอยู่ในสนามพลังงานอะเสียงโอเคนะคะโอเคคุณเอขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชโอบอกเป๊ะมากเสียงโอเคฉันคือความมหัศจรรย์นิวรุ่งเห็นไหมนิวรุ่งนิวไลฟ์บอกเลยว่ามีพลังขึ้นมาเลยค่ะเออพลังงานสร้างง่ายไหมง่ายแต่ทำไมหงอยแล้วก็ไปอยู่กับคนหงอยเหงาหงิกงึ่งหงังนะนะมันก็เลยไม่แบบว่ามีพลังงานแต่พอมาอยู่รวมกันตรงนี้ตอนนี้1,274คนพลังงานพุ่งเลยยิ่งพอมีคนบอกว่าเฮ้ยกูก็มหัศจรรย์เฮ้ยฉันก็มหัศจรรย์เฮ้ยเราก็มหัศจรรย์เฮ้ยมึงก็มหัศจรรย์เฮ้ยคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวกูตอนนี้มหัศจรรย์ลูกๆจากคอมโบเดียเข้ามาแล้ว I love you I love you I love you too I love you too นะคะกัมพูชาแบบพลังงานแม่งสั่นสะเทือนมากใครยังไม่ได้ดูคลิปแม่นะที่ประมวลสนามพลังงานปรากฏการนะคะคลื่นพลังงานทะลุจอที่กัมพูชามาให้พวกเราเดี๋ยวไลฟ์นี้จบนะไปดูเลยคลิปที่แม่ส่งให้โอเคไหมโอเค I am miracle มาทุกคนพร้อมแล้วแชร์นะคะเฮ้ยยังไม่ได้แชร์เลยแม่เองยังไม่ได้แชร์ลงไปเลยนะคะทุกคนแชร์ลูกแม่ก็ยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ลงกลุ่มแป๊บนึงขอเวลาแชร์นิดนึงนะคะวันนี้เราจะกลับมาใช้วิชา easy attraction กดแรงดึงดูดง่ายๆสร้างรายได้เป็นล้านโอ้ยใช้สมองมาเยอะแล้วกูเครียดใช้ความคิดมาเยอะแล้วสงสัยมาเยอะแล้วไม่ไปไหนมาไหนสักทีเออเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนวันนี้จะเริ่มต้นที่ตรงนี้หลังจากที่พวกเราเริ่มเรียนวิชากดแรงดึงดูดเริ่มเรียนวิชาความสำเร็จนะคะเริ่มเรียนวิชาการสร้างตัวตนเริ่มเรียนวิชาการสร้าง personal branding เริ่มเรียนวิชาการตัดต่อคลิปวิดีโอเริ่มเรียนวิชาการถ่ายรูปเริ่มเรียนวิชาการขายของออนไลน์กูมีวิชาติดตัวเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะมึงคิดมากนะคะเพราะเราคิดมากเพราะเราคิดเยอะเพราะมีบางสิ่งบางอย่างกั้นขวางของเราเป็นความลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉาเป็นความชะงนสนเท่ในหัวสมองของเรามันถึงไม่ไปไหนมาไหนวันนี้เราจะเริ่มพาทุกคนแม่จะพาพวกหนู back to school กับโรงเรียนเข้าไปเรียนใหม่ back to basic พร้อมไหมพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะคนโปร่งจักรวาลพร้อมไหมจ๊ะทุกคนใช่เพราะเราคิดมากโอ้โหลูกกัมพูชานี่นะไม่ได้พูดเล่นลูกศิษย์นะคะเพชรน้ำเอกของแม่ที่กัมพูชาเขาเคยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ประเทศไทยนะจ๊ะครูรวยอ่ะลูกศิษย์เพชรน้ำเอกของแม่หนูรู้ไหมจ๊ะตอนนี้ปีนี้ยอดขายเขา 1,000 ล้านจากแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสร้างยอดขาย 1,000 ล้านที่กัมพูชาจ้ะโอ้โหอันนี้คือยอดขายกำไรก็เราเหยียบ300ล้านเฮ้ยมันคืออะไรวะเราคนไทยแม่งแบบว่าคิดเยอะไงคิดมากมีเรามีหน้ามีตาเราต้องดูดีอ่ะเราจะแบบว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากไม่ได้เราจะเล่นเยอะไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ให้ไปเล่นกับใครให้เล่นกับตัวเอง
ให้ทำวิชากับตัวเองให้ใช้กับตัวเองไม่ได้ไปเล่นสุ่ม4สุ่ม5กับใครแม่ก็ทำธุรกิจนะไว้นั่งประชุมอยู่ในโต๊ะประชุมยาวเหยียดเงี้ยกูไม่ได้ไปนั่งเต้นๆๆๆที่โต๊ะประชุมเต้นคนเดียวมีความสุขในอารมณ์มันในอารมณ์อยู่คนเดียวเพ้อเจ้อฝันเฟื่องอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเป็นเด็กน้อยคนเดียวเข้าใจยังเข้าใจยังครูรวยสุดยอดมากครูรวยแห่งกัมพูชาใครเป็นคนกัมพูชานะไปติดตามครูรวยเลยครูรวยนี่จะใช้คำว่าอะไรดีวะแรงงานต่างด้าวอ่ะคนกัมพูชาที่เป็นแรงงานต่างด้าวตอนนี้เป็นคนที่ทรงอิทธิพลและเป็นคนที่สร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้กับประเทศกัมพูชาใครเป็นคนกัมพูชานะไปติดตามครูรวยได้เลยทั้งใน YouTube นะคะ Facebook นะเขาสอนเป็นภาษาเขมรนะลูกภาษากัมพูชาใครที่เป็นคนกัมพูชาไปติดต่อไปเรียนไปวิ่งหาครูรวยได้เลยโอเคเปล่าลูกศิษย์คนนี้แม่บอกเลยไม่ใช่คนธรรมดาว่ะนะคะอ่ะขนลุกมากนะคะขอบคุณเนี่ยๆๆๆตอนนี้พวกเราเริ่มแบบเก็ทแล้วเริ่มเครื่องร้อนยังเครื่องร้อนยังใช่มนเล่นกับตัวเองไม่ต้องคิดเยอะลูกศิษย์ครูลุงเว้ยมันมีวิชาในหัวเยอะอ่ะมันเรียนหลายวิชาเหลือเกินมันมีอะไรในหัวเยอะไปหมดเลยเว้ยแล้วก็มีหน้ามีตามีสังคมมีอาชีพมีหน้าที่การงานแล้วครูลุงแม่งไม่มีหน้ามีตาหรือไงครูลุงไม่มีอาชีพการงานหรือไงทุกคนก็มีหน้ามีตามีอาชีพการงานหมดแหละแต่ไม่ได้ไปเล่นกับใครให้เล่นกับจิตตัวเองจิตใต้สำนึกตัวเองเด็กน้อยในตัวเองเข้าใจเปล่าโอเคเปล่าเครียดมาทั้งวันแล้วลูกกูเครียดมาทั้งวันแล้วกูขอกลับบ้านแล้วกูเข้าห้องนอนหรือห้องน้ำเอาน้ำลาดตัวแก้ผ้าแล้วกูเต้นเลยกูขอเป็นเด็กปัญญาอ่อนในพื้นที่ส่วนตัวของกูได้ไหมมาถึงกลับบ้านกูกระโดดขึ้นเตียงฟื้ออย่างเงี้ยได้ไหมกูไม่ได้ทำมานานแล้วไงโชคดีแม่เลี้ยงหมานะคะก็เลยแบบอยู่กับหมาก็จะพูดจาปัญญาอ่อนเบบี้มาม่ามาแล้วเองเบบี้เบบี้แม่เล่นกับหมาบ่อยเลี้ยงหมาก็จะมีเสียงที่สามมีความปัญญาอ่อนเวลาเล่นกับหมาใครมีลูกก็จะมีความติงตองโมเมนต์ที่คุณอยู่กับลูกเด็กที่บริสุทธิ์เด็กที่ใส่ซื่อเด็กที่ไม่มีชุดข้อมูลบ้าๆบอๆแบบผู้ใหญ่เป็นไงคะคุณถูกดูดเข้าไปจริงไหมจริงจริงคิดให้น้อยสนุกให้มากเหมือนเด็ก3ขวบเหมือนเด็ก5ขวบจริงเปล่าเวลาใครมีลูกบอกแม่มาใครมีลูกบ้างพิมพ์บอกแม่มาเวลาอยู่กับลูกเป็นไงฟังเด็กมันคุยอ่ะไอ้ที่เราบอกว่าเด็กมันเพ้อเจ้อในโลกของมันอ่ะมันทำถูกแล้วลูกไอ้พวกเรานี่เป็นผู้ใหญ่มันคิดมากเกินจริงไม่จริงเมเนซาซาหนูก็มีเสียงสามกับหลัวค่ะครูแอนนี่พี่จ๋าน้องมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเสียงสามคุณอนุญาตให้ตัวเองเป็นเด็กน้อยแบบนั้นบ้างได้ป่ะคุณอนุญาตให้ตัวเองไม่มีโมเมนต์แบบนั้นได้ป่ะได้ไหมเวลาคุณไปทำงานเว้ยอยู่กับลูกน้องคุณก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยกูเล่นไม่ได้กูจริงจังไม่ได้จะสั่งงานมันแบบว่าปัญญาอ่อนก็ไม่ได้ถูกไหมลูกใช่ไหมแต่เวลากลับบ้านพื้นที่ส่วนตัวของคุณบนเตียงนอนในห้องน้ำแก้ผ้าเปิดกูเปิดเพลงกูแม่งเต้นเลยหยิบฝักบัวมาร้องเพลงเคยไหมเคยทำไหมเคยไหมเคยไหมลืมไปแล้วต้องรีบอาบน้ำแม่งเสร็จไปกูต้องรีบไปทำงานรีบอาบน้ำแม่งเสร็จไปกูต้องไปตรวจการบ้านลูกจริงไม่จริงใช้ชีวิตแบบไหนเวลาจะขึ้นเตียงนอนเป็นไงขึ้นเตียงนอนด้วยความกูเครียดกูแบบวันนี้แบกปัญหาเข้ามามันกระโดดขึ้นเตียงนอนแบบเฮ้ยคือต้องทำแบบนี้แล้วแม่ว่ารุ่นเราต้องทำแบบนี้แล้วต่อไปนี้ส่งกันบ้านกระโดดขึ้นเตียงนอนทุกคืนให้แม่จดนี่ไงจดนี่ไงจดเลยจดส่งกันบ้านใครเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะลูกทุกคนเลยนะจดเลยต่อไปนี้กระโดดขึ้นเตียงนอนมึงห้ามก้าวขึ้นเตียงนอนต้องกระโดดขึ้นเตียงนอนและให้ตัวมันเด้งขึ้นจากเตียงนอนด้วยโอเคป่ะนะคะอันนี้เริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มชวนกันทำอะไรที่มันคิดให้น้อยสนุกให้มากสอนมา5ปีแล้วนะคะคำศัพท์คำนี้หลุดออกมาจากปากคุณลุงเมื่อ5ปีที่แล้ววิชาสายเสกคิดให้น้อยสนุกให้มากที่ผ่านมากูคิดเยอะจริงไม่จริง
นะคะ always happy when play with my twin sons they looks after me and cute เห็นไหมซายบอกเลยมันโคตรมีความสุขเวลาได้เล่นกับลูกชายฝาแฝดอะใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมแล้วพอเล่นกับลูกชายฝาแฝดเสร็จพอไปทำงานไปเจอธุรกิจนะคะก็ไปทำหน้าเครียดๆไปเข้าใจยังเข้าใจไหมครูอ้อมบอกจริงค่ะเย้ นี่แหละดีมากส่งสติ๊กเกอร์มาแบบนี้เยี่ยมมากพวกลูกเยี่ยมมากครูขวัญพิมพ์เก็ต101อ้าวแชร์ก่อนดิฉันไม่ยังไม่ได้แชร์พวกคุณแชร์ยังคะแชร์ลูกแม่จะเริ่มให้4เคล็ดลับใช้กดแรงดึงดูดง่ายๆสร้างรายได้เป็นล้านพอบอกว่าใช้กดแรงดึงดูดง่ายๆสร้างรายได้เป็นล้านเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกง่ายๆในโลกใบนี้แม่งไม่มีอะไรได้มาง่ายมันก็มีกระบวนการลงมือทำของมันแม่ก็แอคชั่นคุณลุงแม่งโคตรเป็นตัวพ่อตัวแม่แอคชั่นเลยไอกระบวนการลงมือทำเนี่ยใครไม่ทำนี่ปัญญาอ่อนแล้วลูกทุกคนแม่งที่จะได้ความสำเร็จร่ำรวยทุกคนต้องลงมือทำต้องโคตรพ่อโคตรแม่แอคชั่นสอนตลอดแล้วต้องมีวินัยดิสซิปลินแอคชั่นดิสซิปลินคือลงมือทำอย่างมีวินัยลงมือทำต่อเนื่องกัดไม่ปล่อยไม่เสร็จกูไม่เลิกกูเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยอันนี้ทุกคนแม่งต้องลงมือทำอยู่แล้วจริงป่ะแต่ที่บอกว่าง่ายๆคืออะไรสภาวะใจเนี่ยให้มันง่ายๆหน่อยความคิดเนี่ยให้มันง่ายๆหน่อยแม่งคิดซับซ้อนไอ้ที่บอกคิดให้น้อยสนุกให้มากคือมึงคิดซับซ้อนมึงกลัวพลาดกลัวผิดกลัวล้มเหลวมึงช่วยให้ทฤษฎีหลักการที่เป๊ะๆหน่อยได้ไหมกูกลัวทำพลาดใครบ้างเป็นแบบนั้นใครบ้างเต้นมาเลยหนูหินเต้นมาลูกเต้นมาเอาเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนแล้ววันนี้แม่มีตัวอย่างยกตัวอย่างให้หนูเห็นด้วยขอแชร์แป๊บนึงขอแชร์เป็นเวลา1นาที21วินาทีขอคุณลุงแชร์แป๊บนึงแม่ยังไม่ได้แชร์เลยหนูแชร์ด่วนเลยแม่ยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ค่ะแชร์ตามนี่แหละเอาแชร์เร็วบอกใครบอกตัวเองหนูด้วยทางบ้านรีบแชร์เร็วฉกชิงช่วงเวลานี้ในการแบ่งปันกูทำบุญร่วมกับแม่ลุงไปก่อนละเดี๋ยววันนี้จะประกาศเรื่องคอร์สทำบุญกฐินด้วยอยู่ให้จบเดี๋ยวจะประกาศเรื่องคอร์สทำบุญเท่าไหร่ก็ได้คอร์สทำบุญกฐินของครูรุ้งนะคะที่ครูรุ้งบอกไปในไลฟ์ที่แล้วมีคนทวงถามมาเยอะเลยครูรุ้งคะนะคะที่ครูบอกอะว่าครูเตรียมเงินส่วนตัวไว้4ล้านปีนี้นะคะเป็นทำกฐินที่วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีในวันจันทร์ที่14ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูก็มีหลายคนบอกอยากร่วมทำบุญกับครูลุงโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ครูจะประกาศนะคะเรื่องคอสทำบุญนะคะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มาร่วมนะคะทำบุญกับครูลุงนะคะคุณจะได้มีส่วนนะคะในกอง4ล้านนั้นด้วยโอเคแชร์แล้วนะครูลุงก็แชร์แล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมเนาะนะวันนี้อย่างแรกกฎข้อแรกอนุญาตตัวเองให้เชื่อว่าความสำเร็จแม่งง่ายกฎข้อที่สองคืออนุญาตตัวเองให้เชื่อว่าความรวยแม่งง่ายจอดซื้อไอติมดับความหัวร้อนพลังงานสูงจากแม่เป็กกี้นะคะลูกอ้อมสวัสดีลูกอ่ะอนุหนึ่งกฎวันนี้ข้อหนึ่งอนุญาตตัวเองให้เชื่อว่าความสำเร็จง่ายกฎข้อที่สองอนุญาตให้เชื่อว่าความรวยมันง่ายอย่ามาพูดเรื่องลงมือทำนะใครที่อยากสำเร็จแต่ไม่ลงมือทำนี่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วคุณลุงไม่เคยสอนแบบนั้นกฎแรงดึงดูดเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับคนทำมาหากินนี่แม่งขลังยิ่งนักกฎแรงดึงดูดเนี่ยเอาไว้ใช้ในคนที่ชอบลงมือทำแม่งขลังยิ่งนักหลายคนมาฟังคุณลุงไว้เรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วเวลาคุณลุงพูดนี่ก็บอกว่าเงินมันจะมาจากไหนเงินมันจะมาจากไหนอ้าวเงินมันก็มาจากอาชีพที่หนูทำมาหารับประทานไงคะลูกครูก็สงสัยเว้ยครูสอนเสกเงินจะเสกจากไหนก็จากงานอาชีพที่หนูทำมาหากินอยู่แล้วไงบางคนมาฟังกดแรงดูดแล้วบอกว่าครูจะให้มโนไม่ใช่เอาไปใช้กับหน้าที่การงานเอาไปใช้กับธุรกิจคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ธุรกิจแม่งฝืดเคืองเอากดแรงดูดไปใช้เอากดแรงดูดไปครอบ
จากที่แบบเอาความเครียดไปครอบธุรกิจกูกดแรงดูดไปครอบธุรกิจเอ้าธุรกิจสำเร็จง่ายเข้าใจยังอย่ามาถามฉันว่าเงินมาจากไหนเธอทำมาสัมมาอาชีพอะไรเอากดแรงดูดไปใช้กับอาชีพที่เธอทำเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าคนขอทานยังเอากดแรงดึงดูดไปใช้ได้เลยคุณก็เอากดแรงดูดไปใช้กับหน้าที่การงานของคุณประกอบสัมมาอาชีพเข้าใจเปล่าคนตกงานยังเอากดแรงดูดไปใช้ดึงดูดให้ตัวเองได้งานเข้าใจยังเข้าใจครับไม่ใช่ว่าใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้เอาไปแอคชั่นกับอะไรสักอย่างอย่าเรียนเว้ยอันนั้นฟุ้งซ่านอันนั้นเพ้อเจ้อสวัสดีลูกครูซ่าเข้าใจยังคนตกงานบอกจะเอาเงินมาจากไหนคุณใช้กดแรงดึงดูดกับสเต็ปที่เอาไปดึงดูดงานในฝันอาชีพที่ใช่สิวะเข้าใจยังบางคนบอกคุณลุงแม่งสอนให้เสกเงินกูตกงานอยู่จะใช้กดแรงดูดยังไงใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดงานที่จะสร้างเงินแสนเงินล้านไงจ๊ะพ่อเจ้าประคุณทูลหัวยังไงวันเนี้ยคือเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเก็ต101จ้ะหนูใช้กฎที่ครูรุ้งสอนเสกเงินได้ตลอดเออลูกนั่นน่ะศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์เขาทำงานน่ะแล้วเขากดแรงดูดไปใช้กับงานที่เขาทำอ่ะจินตนาการดึงดูดลูกค้าจินตนาการภาพว่าคนมาเต็มคลินิกเต็มสถานเสริมความงามจินตนาการว่าลูกค้าที่เข้ามาลูดปื๊ดลูดปื๊ดจินตนาการเตรียมคำพูดไว้แล้วว่าฉันจะพูดแบบนี้ออกจากปากของฉันแล้วคำพูดของฉันจะควบคุมลูกค้าเข้าใจยังเข้าใจค่ะเออเก็ต101เก็ต101มาซะดีๆวันนี้ถ้าจะพูดเก็ต101มาซะดีฉันไปนั่งอ่านย้อนคอมเมนต์ที่ฉันสอนเสกเงินคราวที่แล้วอะรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลคนบอกแล้วเงินจะมาไงครับครูมันคงคิดว่าครูลุงอ่ะสอนให้แบบว่าจินตนาการแล้วก็อยู่ดีมีเงินล่วงตบในบัญชีบ้าบอคือทำประกอบอาชีพอะไรเอากดแรงดูดไปใส่ในช่องนั้นมันต้องสอนกันอย่างนี้เลยเหรอวะบางทีมันต้องสอนกันอย่างนี้เลยเหรอวะเออโอเค I love you too ลูก I love you too นะคะลูกศิษย์จากคาบูชาขอบคุณเงินพันล้านที่จะมาหาลูกเออไม่ใช่ขอบคุณเงินพันล้านแล้วเขาไม่ได้ทำมาหากินนะนี่เป็กกี้เขาทำงานเขาทำมาหากินเขาแอคชั่นแล้วเขาขอบคุณเงินพันล้านเอออย่างนี้มันมาเก็ต101สุดยอดพี่โอเดชสุดยอดแป้งแป้งสุดยอดสิริพรสุดยอดนฤมลสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะเอาตัวอย่างลูกศิษย์คือวันนี้ลูกศิษย์ที่ใช้กดแรงดึงดูดสร้างชีวิตจากโนเนมไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักไม่มีเงินไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่มีเงินธุรกิจกำลังจะเจ๊งเงินกำลังฝืดเคืองเอากดแรงดึงดูดไปใช้ธุรกิจฟื้นยอดขายเติบโตจากที่ไม่มีมีจากที่ในชีวิตคิดว่ากูคงไปเที่ยวได้แค่ดอยสุเทพนู่นดีดตัวเองไปเที่ยวอิตาลีฝรั่งเศสไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นเข้าใจยังวันนี้เอาหลักฐานตัวเป็นๆมาบอกเลยพวกนี้ลูกศิษย์มาที่บ้านจับมาไลฟ์เลยจับมาเป็นตัวอย่างเลยเอามาเป็นตัวอย่างเลยคนที่ไม่เข้าใจจะได้รู้ว่าคนที่เขาเรียนกดแรงดึงดูดอะแล้วเขาเอาไปใช้จริงอะมันเอาไปใช้ยังไงวะอ่ะอยากรู้ไหมหมออินสวัสดีลูกอยากรู้ไหมบางทีครูลุงสอนกดแรงดึงดูดกูจะเอาไปใช้คือยังไงเงินมันจะหล่นทับกูตรงไหนเงินมันจะสอดแทรกเข้าไปในรูไหนหรือกูว่ากูนอนตื่นขึ้นมาเงินจะกองอยู่ตรงแบบหมอนข้างหรือเปล่าอยากรู้ไหมจ๊ะว่าคนที่เขาเรียนกดแรงดูดเขาเอาไปใช้ช่องไหนเอาไปแทรกซึมในประการประกอบสัมมาอาชีพเขาตรงไหนเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะเอาตอบสินึกว่าอยู่ในสัมมนาตอบไปนี้นะแม่ไลฟ์นะทุกคนลูกๆต้องมาที่บ้านหรือแม่ต้องทำเหมือนสัมมนาเออต่อไปยืนไลฟ์เลยทำแบบมั่งสัมมนาเลยสัมมนาออนไลน์นี่แหละติดพันไงไปสัมมนาที่กัมพูชามาแล้วมันติดพันว่ะเออนะคะใช้ได้จริงๆค่ะใช้ร่วมชีวิตทำงานของเราทุกวันแม่นกสุดยอดครูอ้อมบอกเอาจ้ะนะคะอ่ะเอานะเพราะมีเยอะที่ฟังครูลุงสอนกดแรงดึงดูดแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ช่องไหนของชีวิตน่ะเออวันนี้เอาตัวจริงเอาตัวเป็นไปเอาตัวอย่างมาแม่บอกพวกเขาว่าเฮ้ยพวกเธอเอาชีวิตพวกเธอมาเป็นตัวอย่างเลยได้ไหมเอา
เอาชีวิตพวกเธอมาตีแผ่หน่อยได้ไหมว่าพวกเธอที่ไม่เคยรู้กดแรงดูดมันเลยแล้วชีวิตมันตกต่ำย่ำแย่จะเจ๊งอย่างเงี้ยไม่มีเงินจะรับประทานอย่างเงี้ยแต่เอากดแรงดูดไปใช้แล้วมันดึงดูดเงินมาง่ายๆแบบเนี้ยมาเป็นตัวอย่างให้หน่อยบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆเว้ยคือฟังแล้วดีว่ากดแรงดูดแต่ไม่รู้กูจะไปใช้ช่องไหนอ้าวเข้าใจยังวันนี้เอาตัวอย่างมาคุณจะได้รู้มันเอาไปใช้งานยังไงนะคะนะคะแพลวพันธ์บอกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาสุดยอดลูกนกสุรสวัสดีค่ะเอาค่ะมามีครูแจมนะคะครูกบทองคุณบอกขนลุกซื้อไอติมดับหัวร้อน แม่ชอบเป็กกี้ว่ะอ่ะมาคนแรกเลยนะคะทุกคนน่าจะรู้จักเขานะเพราะเขาเป็นศิษย์เอกหัวแก้วหัวแหวนในประเทศไทยของแม่คนผู้หญิงคนนี้นะคะธุรกิจกำลังจมดิ่งลงเหวแล้วค่ะคุณเข้าใจป่ะคนที่เคยทำธุรกิจหลักไปถึง100ล้านแล้วธุรกิจหันหัวลงธุรกิจกำลังจมดิ่งอยู่ดีๆคลิปแม่เด้งขึ้นใช่อยู่ดีๆคลิปครูลุงแม่งเด้งขึ้นเฮ้ยคนที่ไม่เหลือแล้วอะไม่เหลือแบบว่าตักกะแล้วอะเขาเรียกว่าอะไรวะคือกูคิดวางแผนมาหมดทุกอย่างแล้วอะแต่คือธุรกิจกูกำลังจะพังอะกูแบบว่าไม่ต่อต้านแล้วอะคุณเข้าใจยังบางครั้งนะเว้ยคุณต้องรอให้แม่งถึงจุดๆนั้นก่อนแล้วสมองคุณอะมันถึงไม่ต่อต้านแต่มันจะดีกว่าไหมคะคุณแม่งไม่ต้องรอให้ถึงจุดตกต่ำอะหรือจุดที่หลังชนฝาวันนี้คุณโคตรโชคดีที่มาฟังประสบการณ์จากเขาอะแล้วคุณแค่เปิดรับเปิดใจเปิดจิตเปิดตาให้กว้างกว่าที่เคยอนุญาตตัวเองไม่ต่อต้าน law of allowance กฎแห่งการอนุญาตนี่แม่งโคตรศักดิ์สิทธิ์โคตรขลังเลยไม่ต่อต้านอนุญาตตัวเองสักครั้งสิวะเข้าใจยังคะอ่ะมาครูอิสรีค่ะเจโน่บอกขอเสียงมือกับครูอิสรีเจ้าของเจ้าของธุรกิจอิสรีคริสตัลนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ใส่เพชรนะคะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์มันนั่งอยู่กับดิฉันดิฉันต้องให้เกียรตินะคะใส่นะคะตุ้มหูโคตรเพชรนะคะสร้อยคอโคตรเพชรจากอิสรีคริสตัลสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่แม่นะคะเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ค่ะสั่งซื้อได้ที่ครูรุ่งนะคะนี่ตุ้มหูโคตรเพชรนะคะแล้วก็สร้อยคอโคตรเพชรนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ครูรุ่งเลยนะคะทาง LINE @ครูรุ่งนะคะเราต้องเพิ่มงานให้กับลูกน้องเรานะคะเอามานะคะสวัสดีทุกคนนะคะแม็กบอกว่าสวดมนต์ขอพรจากพระก็ได้มาเจอครูรุ้งเหมือนหนูเลยอ่ะอิสรีเล่าอันนี้เลยนี่ช่องนี้ช่องความเชื่อหนูช่องความเชื่อใช่อันนี้ช่องความเชื่อช่องความเชื่อลองฟังเล่นๆก็ได้กูคิดเยอะเหตุผลกดแรงดูดมันมีจริงป่ะวะมึงจะนั่งมโนเพ้อเจ้อจินตนาการฟังเล่นๆก่อนถ้าดูเข้าท่าค่อยเอาไปใช้ค่ะไม่ต้องคิดเยอะกูคิดมาเยอะกูคิดมาเยอะแล้ววันนี้กูคิดให้น้อยสนุกให้มากสักทีสิวะเอายกตัวอย่างเลยคนนี้หนูจ้าอยู่ดีเจอแม่ได้ไงอธิษฐานค่ะเพ้อเจ้อโอ้โหจะเพ้อเจ้อแล้วก็เปลี่ยนชีวิตจากที่บอกหาวิธีทุกวิธีการแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วอ่ะมันก็40กว่าปีแล้วนะมันก็ไม่มีเงินเก็บหลักล้านอย่าว่าแต่เงินเก็บหลักล้านเลยเงินเก็บหลักหมื่นหลักแสนก็ไม่มีเราไม่เชื่อนะคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจอิสรีคริสตัลมีร้านอยู่ที่สยามพารากอนมีร้านอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชแต่ไม่เคยมีเงินเก็บถึงหลักล้านไม่มีค่ะคนธรรมดาที่ยังไม่ใช้กฎแรงดึงดูดอะเงินหายากนะเว้ยแม่ไม่ได้พูดเล่นครูลุงไม่ได้พูดเล่นค่ะเพราะเมื่อวานครูลุงไปสัมมนาที่กัมพูชา 3,000 คนถ่ายคลิปมาให้ทุกคุณทุกคนดูคาตานั่นก็มาจากแรงงานต่างด้าววันนี้กลับไปสร้างอ่ะที่กัมพูชายิ่งใหญ่อลังการอ่ะยอดขายพันล้านอ่ะเข้าใจป่ะเฮ้ยพอรู้กฎใช้เป็นรู้กฎแล้วรู้วิธีใช้กฎวันนี้อิสรีต้องมาบอกว่าเขารู้กฎแล้วเขาไปใช้กฎยังไงเป็นตัวอย่างบางคนฟังแทบตายแต่เอาไปใช้ไม่เป็นนี่เขาอธิษฐานจิตนะลูกใช่ค่ะอธิษฐานจิตเล่าลูกเอาวันแรกก่อนที่จะเจอแม่หนูอธิษฐานจิตจริงๆต่อหน้าหิ้งพระเลยค่ะว่าแบบขอให้ได้เจออาชีพอะไรก็ได้ได้เจอใครก็ได้ที่มาเปลี่ยนชีวิตของเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้
ก็คือมันเป็นแรงอธิษฐานจริงๆแล้วก็มาเจอมาเปิดเจอคลิปอาจารย์บัณฑิตมาเปิดเจอคลิปแม่ครูลุงก็จะเลือกเรียนดีว่าจะเรียนกับใครดีก็มาถูกชะตาแม่ครูลุงก็เลยตัดสินใจค่ะคือด้วยความเป็นผู้หญิงเหมือนกันเหมือนกันมันมีแบบอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันแล้วมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบตอนนั้นยังไม่เคยเจอหน้าอันนี้คือช่องความเชื่อหนูขอช่องความเชื่อโฟหนูเลยนะคะโฟอิสรีเลยครับมันผุดมาในหัวว่าแบบว่าอยากจะบอกทุกคนคุณซีมาจากความเชื่อว่าวันแรกที่เจอแม่แล้วมันเกิดพลังงานแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ฉันอยากมีแบบนี้อยากเป็นแบบนี้ได้ออกมามีชีวิตแบบเขาอะแล้วก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะมาทำในแบรนด์ลิเชสบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในหัวแต่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลใช่เรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วเราก็ว่าแค่มาพัฒนาแบรนด์เราจะทำยังไงแค่เรียนมาเพื่อจะใช้ในแบรนด์แต่วันนั้นค่ะแบรนด์เราอยู่ในช่วงแบบขาลงจริงแทบจะเจ๊งแล้วอะแต่เดชบุญเดชบุญค่ะบอกเลยด้วยแรงอธิษฐานในวันนั้นคุณสิอธิษฐานจิตอย่างแรงกล้าว่าขอให้เจออาชีพที่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ใช่ให้มันนำพาชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเราจะได้มีเงินเลี้ยงดูบิดามารดาและครอบครัวและทำบุญทุกคนรู้ปะครูสิริมาเปิดบินลิปสติก2แท่งในวันนั้นไม่ได้คิดที่จะขายเลยค่ะเปิดบินแค่2แท่งเพื่อที่จะมาใช้ว่าเออศรัทธาไปเรียนแล้วก็ศรัทธาแม่แล้วลองมาใช้ทุกคนเชื่อป่ะ2แท่งทาแค่แท่งแรกขนลุกครับท่านอันนี้บอกก่อนไอ้ครับเอาผมเชื่อแม่บอกนะขนลุกหนูต้องจับสัญญาณที่มันเกิดขึ้นกับตัวหนูคุยสรีจับสัญญาณหนูต้องจับสัญญาณเวลาจักรวาลส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาเราอะชอบข้ามสัญญาณจากจักรวาลเวลาจักรวาลส่งป้ายบอกทางหรือเปิดคำเฉลยข้อสอบให้กับชีวิตเราเราไม่ชอบข้ามไปไงชอบคิดว่าเฮ้ยคงไม่มีอะไรมั้งอันนี้คือช่องความเชื่อนะบอกกันก่อนอันนี้คือช่องความเชื่อขอบคุณสมใจลูกอ่ะต่อค่ะอิสรีแล้วหนูก็มาทาขนมันขนลุกข้างในเรารู้ขนมันลุกแล้วเฮ้ยหรือว่าคิดไปเองค่ะคิดไปเองนะคะจินตนาการว่าหรือว่าอันนี้จะคือแบบมาเปลี่ยนชีวิตเราคือคิดไปจินตนาการไปว่าเฮ้ยมันจะดีไหมถ้าเราอ่ะมาเป็นแบบเจ้าของแบรนด์ในตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเรามาเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นหุ้นส่วนกับแม่ครูลุงในวันนั้นอะแล้วเราก็มาทำธุรกิจแม่ครูลุงก็ทำการตลาดไปเราเป็นนักธุรกิจเราก็ทำหน้าที่ออกมาทำแบบแม่ไลฟ์แบบนี้เออมันน่าจะลองดูนะไม่ได้คิดอะไรค่ะตอนนั้นก็เลยเปิดมาอีก2แท่งเป็น4แท่งทาลิปสติกแม่แล้วขนลุกเข้าใจยังคืออาจจะไม่ใช่ทุกคนขนลุกแต่มันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างการใช้กฎแรงดูดหรือกฎจักรวาลคือเรากับจักรวาลเชื่อมต่อกันเราแค่รอฟังสัญญาณจากจักรวาลใช่และในวันนั้นเองหนูก็เชื่อในคำอธิษฐานหนูแล้วหนูก็มาเริ่ม4แท่งในวันนั้น4แท่งนะคะคุณซีก็เริ่มมาโพสต์ขายแล้วก็ขายได้แท่งแรกคือว่ากำไร150บาทขายลิปสติก1แท่งได้กำไร150แล้วก็คนคัดค้านกันเยอะแยะมากมายพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงว่าเฮ้ยไปทำอะไรน่ะไปเล่นอะไรน่ะทำไมไม่ขายคริสตัลกำไรหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเยอะแยะมากมายหลักแสนมาแล้วแล้วไปขายอะไรไม่มีจะกินแล้วหรอโฟลว์ที่2เวลาจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ใช่จะได้รับการต่อต้านเพื่อทดสอบใจคุณเวลาจักรวาลถามเอาแน่เปล่าจดดิอันนี้แม่งเป็นวิชานะเว้ยจดนะเว้ยจดเส้นทางของการใช้กฎแรงดูดอย่างที่2บททดสอบจะกระจอกมากกระจอกจริงๆแค่มีคนคัดค้านเว้ยแต่ใจของเราบางคนแม่งเอาไปเก็บเป็นเรื่องใหญ่มันจะเสียหน้าไหมมันจะดูไม่ดีไหมกูขายของออนไลน์มันจะเสียหน้าไหมกูเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เนี่ยอิสลีคริสตัลเชียวนะมึงอย่างเงี้ยเก็ตยังโฟลว์ที่2คือโฟลว์อะไรมันจะมีคนต่อต้านคัดค้านอันนี้คือจักรวาลต้องการการยืนยันจากคุณเอาแน่นะเอาแน่เปล่าสังเกตสิเวลาคุณเริ่มต้นทำอะไรเว้ยมันจะมีบททดสอบอันนึงมาทุกคนต้องเจอใครเคยเจอบ้างเจอแม่ก็เจอทุกคนแม่มาเป็นครูเป็นโค้ชเนี่ยมานั่งสอนออนไลน์เนี่ยหัวด่าทุกวันตอนนั้น คุณสามีนะคะที่รักและเคารพนะคะประณามดิฉันทุกวัน
เล่นอะไรพูดเหมือนอิสรีเลยเล่นอะไรทำอะไรเต้นกินลำกินเหรอทำไมต้องออกมาอยู่หน้ากล้องอะไรป้าเต้นกินลำกินใช้คำศัพท์อย่างกับแบบว่าคนโบราณยุคเก่าทุกคนจะเจอหมดแม่ก็เจอครูลุงก็เจอเจอค่ะมิ้นจินตนาบอกเจอค่ะสมหญิงบอกเจอค่ะทุกคนเจอหมดค่ะสาวเจอค่ะเจอนี่นี่ลี่บอกเจอมาถูกทางแล้ว yes. แต่คนทั่วไปไม่รู้ว่านี่คือสูตรเจอแม้กระทั่งหาว่าเราบ้าสุดก็คือคนใกล้ชิดเลยคนใกล้ตัวคนที่เรารักเลยหาว่าเราบ้าเนยบอกเจอเจอนี่คุยสลีออกมาไลฟ์หน้ากล้องโดนว่าว่าอะไรนะบ้าเปล่าแล้วก็แบบเป็นพี่อ่ะเป็นพี่ชายว่าเฮ้ยโทรไปหาพี่สาวเฮ้ยมันเป็นอะไรมันบ้าเปล่าไปดูมันพูดอะไรมันพูดอะไรเนี่ยมันบ้าเปล่าแล้วก็เลยโทรไปบอกพ่อบอกคิดประกาศกับพี่น้องว่ายังไม่ได้บ้ายังอยู่ดีเดี๋ยวรอนะยังอยู่ดียังไม่บ้ารอนะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูรอดูแล้วกันมันกลายเป็นแรงแบบขับเคลื่อนว่าเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยปาร์ตี้บอกใช่โดนคนในครอบครัวหาว่าบ้าหนูเจอเพื่อนที่ทำงานบอกว่าจะรวยแล้วลูกเนี่ยเพื่อนที่ทำงานบอกบ้าเหรอไลฟ์ให้ใครดูเนี่ยใช่นี่นี่นี่แต่ในวันนั้นก็ยังจะไลฟ์ในนั้นก็ยังจะขายกำไร150บาทไม่มีใครเห็นแต่เรารู้อยู่ในใจว่าคือเป็นคนเชื่อเรื่องแรงฐานมากแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ข้างบนอ่ะส่งมาให้ฉันมาเปลี่ยนชีวิตฉันแล้วในครูสลีเชื่อแต่วันนั้นว่าลิเชสแม่ในใจหนูนะอันนี้คือเมื่อคืนหนูเพิ่งไปสอนในคอร์สหนูแล้วหนูบอกเฉลยเขาว่าไม่เคยบอกใครในคอร์สที่หนูเพิ่งสอนไปค่ะคือหนูบอกว่าลิเชสคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือความเชื่อของหนูนี่คือความเชื่อของเขาคุณเข้าใจยังนี่คือช่องความเชื่อและนี่คือโฟลว์เมื่อคุณเจอและลงมือทำอะไรบางอย่างคุณต้องจับให้ได้ว่าสำหรับคุณแล้วอะความรู้สึกอันนั้นอะมันกำลังนำทางคุณว่าอะไรเก็ตยังนี่คือวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดเว้ยแค่นี้ต่อโฟลของลูกคืออะไรต่อคือหนูก็เชื่อในเรื่องสายฐานคือเชื่อในเรื่องสิ่งที่หนูทำเฮ้ยเนี่ยดิเชสต้องมาเปลี่ยนชีวิตเราเนี่ยทำไมเราทาแล้วแบบขนลุกทำไมลูกค้าไม่รู้จักทักมามีคนถามว่าขายใครหนูขายเริ่มขายได้ขายได้ถามว่าขายใครบอกไม่รู้จักหนูก็ยิ่งเชื่อไปอีกเอ้าส่งคนมาให้หนูที่หนูไม่รู้จักส่งครูส่งขอไมค์ให้คุณสลีขอบคุณลูกใช่ๆอ่ะคุณสลีลูกถือไมค์ใช่จริงอ่ะนะแล้วครูก็ไม่รู้จักว่าเขาก็ถามว่าขายใครบอกเลยไม่ได้ขายญาติพี่น้อง 99.99 ญาติไม่ซื้อขออย่างเดียวหนูฟังให้ดีนะอิสรีและเราทุกคนแม่จะปลดล็อกให้นี่คือวิถีของสายเสกเว้ยคนทั่วไปจะใช้สมองและตรรกะถามว่าเงินจะมาจากไหนลูกค้าจะมาจากไหนกูจะขายใครใครคือลูกค้ามึงใครคือลูกค้ากูเข้าใจยังเข้าใจยังแต่สายเสกคืออะไรกูไม่รู้ว่ามันจะมาจากไหนมันจะมายังไงรู้แต่มันมาแน่นอนรู้แต่มันมาแน่นอนรู้แต่ว่ากูลงมือทำตามโฟลใช่ตามโฟลคิดยังจดนี่แม่งสูตรลูก นี่วันนี้หนูช่วยแม่จดอันนี้แม่งคือสูตรตายตัวจริงอันนี้คือสูตรตายตัวจริงนะเว้ยกดแรงดูดคือแบบนี้แต่คนทั่วไปเฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นสูตรลงล็อกแบบนี้แล้วคนเลิกไปก่อนอะไรลูกเมื่อคืนขุยสลีสอนโคตรพีคใช่หนูสอนในคอร์ส5ขั้นตอนการไอฐานจิตพลิกชีวิตใหม่วันนี้เปิดบินมาหนูจับไปเลยไปติดต่อเขาได้ซื้อสินค้าจากเขาชิ้นเดียวอะไรก็ได้1ชิ้นขึ้นไปนะรีบทักหาเลยค่ะจับสอนจับสอนในคอร์สเลยดีมากพีคมากพีคมากเดี๋ยวแม่ต้องไปฟังดิลูกฉันสอนอะไรวะเนี่ยใครได้เรียนโคตรมีบุญเลยหนูบอกเลยเก็ต101ใช้เลยแม่กระซิบนิวจดลูกนี่คือโฟลว์เส้นทางเลยเว้ยกดแรงดูดมันทำงานแบบนี้แต่คนที่ไม่รู้กดและไม่รู้วิธีใช้จะล้มเลิกไปเสียก่อนใช่แล้วจะหยุดไปเสียก่อนและจะไม่ฟังเสียงภายในตัวเองที่สื่อสารกับจักรวาลไว้คือครูสิรินี่เชื่อตั้งแต่แบบอธิษฐานจิตมาเจอแม่ครูลุงทาลิปสติก
ขนลุกแล้วก็แม่หนูทำอะไรคือหนูเชื่อในแม่ออกลิปสติกอิสลีซื้อลิปสติกทาลิปสติกแล้วขนลุกแม่ซื้อเป็น2แท่งเป็น4แท่งแล้วขายเป็นกี่แท่งขายเป็นพันๆแท่งแล้วขายเป็นพันๆแท่งค่ะใช่ทุกวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าลูกค้ามาจากไหนไม่รู้บอกเลยว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนรู้จักไหมไม่รู้จักขายดีมากแม่ออกกาแฟมากินกาแฟแล้วขนลุกแม่เปิดดีลเลอร์เลยเปิดดีลเลอร์กาแฟเลยแล้วขายใครวะกาแฟยังไม่รู้ตอนนั้นเปิดมา500 1,000 กล่อง 1,500 กล่องค่ะ 1,500 กล่องยังไม่รู้จนพี่แอดถามว่าบ้าหรือเปล่าตอนนั้นพี่แอดเขายังไม่รู้เรื่องกดแรงดูดตอนที่ไปมากกว่าแล้วคือแอดเปิดไปขายใครเฮ้ยพี่เชื่อดิวันนี้เราจะกระซิบวันนี้เราจะสอนกันแบบกระซิบใช่ไหมวันนี้ความลับนะทุกคนความลับเข้าใจโฟอย่างฟังซะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเส้นทางกดแรงดึงดูดแม่งเป็นแบบนี้ง่ายขนาดนี้เลยคือแบบไม่ต้องสนทางมาทางไปแค่เจอบททดสอบกูสคิปกูข้ามกูรู้ว่าจักรวาลมาถามกูว่ามึงเอาจริงเปล่าแปลความหมายถูกใช่แล้วผลลัพธ์มาจากไหนกูไม่รู้มึงอย่ารู้เยอะแต่ลงมือทำเยอะๆลงมือทำให้เยอะไม่ต้องรู้เยอะลงมือทำเยอะๆคิดยังจดนี่แม่งแพงหมดเลยคุณทำอะไรอยู่คุณทำแบบนี้แหละคือไม่ต้องคิดเยอะแต่ลงมือทำงานของคุณไปปกติหนูก็ออกมาไลฟ์ปกติยังแบบคนดูไม่กี่คนคุณสุสาครสวัสดีค่ะเออจริงเขาจะยังแล้วหนูก็เพิ่มความเชื่ออีกนะว่าแบบเฮ้ยนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาแม่ชีวิตหนูมันเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือหนูก็มีความเชื่อว่าหนูมาเจอแม่ก็แม่ก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทวดามาเปลี่ยนชีวิตหนูเอ้ามาเจอสินค้าหนูก็เชื่อว่าสินค้านี่คือของขลังสิหนูก็ยกเทินบูชาเลยค่ะรักสินค้าบูชาสินค้าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นว่าหนูไปไหนพกพาไปไหนยกไปด้วยใครจะว่าบ้ากับบ้าอันนี้พูดนะอันนี้ไม่ได้ไปทำข้างนอกอย่าไปทำข้างนอกนะกระซิบค่ะนี่ช่องความเชื่อนะอย่าไปทำข้างนอกนะทำที่บ้านนะทำที่บ้านนะเอาเลยครับเต็มที่เลยนะคะแล้วคุณจะอันนี้ความลับเนอะอันนี้ความลับอีกช่องความเชื่อเอาสินค้าใส่พานความลับแล้วเขาสวดมนต์ทุกวันก็เอาสายสินคล้องจากโต๊ะหมู่บูชา มาโยงที่สินค้าใช่เอาไม่ใช่กูก็ทำ ครูรุ้งก็ทำเอาใครขายสินค้าอะไรอยู่เอาใครเป็นเจ้าของแบรนด์ยังไม่เคยทำใช่ไหมทำสิใช่ขายอะไรเอาไปทำเลยนะคะอันนี้อยู่ดีๆไม่ได้มาบอกกันง่ายๆนะเว้ยอันนี้สอนไปกระซิบไปนะเว้ยจริงๆอยากรู้เยอะกว่านี้ไปเรียนในคอร์สซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของเขาหนึ่งชิ้นเข้าไปเรียนในคอร์สไปเรียนเลยค่ะอันนี้บอกเลยยิ่งสวดมนต์ทุกวันนี่ขลังมากขลังเลยเพิ่มความขลังอะความขลังให้กับตัวคุณให้กับสินค้าคุณและคุณก็ลงมือทำหน้าที่ของคุณยังไม่ต้องคิดไม่ต้องสนทางไปทางมาเดี๋ยวมาแน่นอนเข้าใจยังเขาเรียกที่แม่สอนว่ากฎจักรวาลมีอยู่กฎหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเมื่อความเชื่อคุณไม่สั่นคลอนผลลัพธ์มันมาแน่นอนแล้วเหมือนจดเมื่อความเชื่อคุณไม่สั่นคลอนผลลัพธ์มาแน่นอนจดจริงจดนี้พิมพ์ลงมาเมื่อความเชื่อคุณไม่สั่นคลอนนี่ทำแบบผู้ซีออเดอร์มาจริงๆผลลัพธ์คุณมาแน่นอนวันนี้นี่แม่งปล่อยคีย์แพงเลยนะไลฟ์นี้ไลฟ์นี้นี่คือพา easy attraction กดแรงดึงดูดอย่างง่ายใช้แบบนี้เฮ้ยแชร์ก่อนดีกว่าอิสลีทุกคนแป๊บนึงแชร์แม่หนูมีแชร์ก่อนแชร์อันนี้แพงค่ะมีแพงกว่านี้อีกนะแชร์แชร์แชร์ก่อนแชร์สามมีแพงกว่านี้คุณหนูแชร์ค่ะนี่ลูกกัญญาวีบอกแม่หนูแชร์ไปแยะเลยที่แม่กระซิบอะไอ้ที่แม่กระซิบอะหนูแชร์ไปเยอะเลยเออแชร์จริงค่ะก็เหมือนกับเปรียบเทียบมาเหมือนวันเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งสอนสีสลีให้เขาแชร์ให้เวลาเขาแชร์ก่อนทุกคนแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เด็ดกว่านั้นทุกคนแชร์ไปแบ่งปันไปเพื่อทุกคนได้วันนี้คุณจีจากคนที่ติดลบไม่มีเงินเรียกว่าจะจ่ายเงินลูกน้องแล้วอะแต่วันนี้ค่ะบอกเลยว่าจากติดลบเป็นติดล้านจากติดลบเป็นติดล้านจากสายครูเลยค่ะอธิษฐานแล้วก็แบบบอกเลยค่ะง่ายมากและคุณเอาไปใช้กับงานของคุณอันนี้คือกดแรงดูดพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คือสิ่งนี้คือแบบจริง easy attraction ง่ายๆวันนี้ easy attraction แจกคีย์ทองคำลันนาวในไลฟ์นี้เพราะแม่ไลฟ์ไปไลฟ์ที่แล้วสอนรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลคนไม่งงแล้วจะเอาไปใช้ยังไงอ้าวจริงนี่บอกวิชาใช้นี่คุณทำงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเงินบัญชีเพิ่มขึ้นเอากระแดงหลุดไปใช้นี่คือวิธีเอาไปใช้ตามช่องต่างๆในชีวิตเออจริงคุณสิเออ
นี่คุณสีคำนี้มาตีลังกาทำงานนะทำงานเหมือนเดิมมาดามรัศมีบอกชอบจังเลยจากติดลบเป็นติดล้านเออชีวิตจริงลูกศิษย์ครูลุงแม่งจากติดลบเป็นติดล้านแปลกนะลูกศิษย์ครูเนี่ยมันจะมาจากติดลบก่อนเออใครที่ชีวิตติดลบอยู่ใครที่จนๆอยู่ใครที่ลำบากอยู่มาเลยมาเลยบางทีคนที่รวยอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วแม่งคิดเยอะมาเลยลูกมาเลยใครที่กำลังอยากจะปลดหนี้ลูกใครที่กำลังแบบว่าแต่ขอหัวใจด้วยนะขอแบบว่ามึงมีใจที่อยากสำเร็จด้วยนะไม่ใช่ปลดหนี้แล้วกระงองกระแงงเออแบบว่าหายใจตะภาพตะภาพมีกูช่วยไม่ได้คนใช้กดแรงดูดมันต้องแบบว่าล่าเริงเบิกบานใช่เข้าใจไหมเออจะติดต่อคุยสลีไปอยากจะรวยเนี่ยไม่ใช่หายใจพังงาพังงาแม่ไอ้หายใจพังงาพังงาคือกูจะตายแล้วให้ครูอิสรีช่วยอันนั้นไม่ได้คือความจนเนี่ยเป็นโรคชั่วคราวอืมใช่แต่หัวใจที่จนนั่นเป็นโรคถาวรใจมึงจนนี่แก้ยากลูกแต่ไอ้เงินในกระเป๋าที่น้อยหรือจนเงินเนี่ยจนเงินนี่แม่งแก้ง่ายรักษาง่ายง่ายมากอิสรีจ่ายยาไม่กี่เม็ดแม่งรวยแล้วแป๊บเดียวด้วยเออแต่ถ้าหายใจพังงาบพังงาบอยู่จนที่ใจไม่ต้องติดต่อมาลูกเข้าใจไหมแม่หรอกแม่นี้เขาแกล้งจนกันอยู่จริงๆเขารวยเออหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรทางบ้านหัวล้ออะไรลูกจริงๆอันนะแชร์แล้วนะคะเดี๋ยวครูสิริจะแบ่งปันให้ทางบ้านบอกครูคะครูลุงแม่งก็หน้าตาสวยว่ะแต่ทำไมแม่งทำอะไรแบบว่าหายใจทำเสียงอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนเสียงกลใช่เรียนแบบเสียงกลของผัวนะคะแม่หลัวแม่ดูอยู่นะอ๋อเหรอเหรอเอาต่ออิสรีก็อย่างที่บอกว่าเมื่อความเชื่อเมื่อกี้แม่ให้จดคำว่าอะไรความเชื่ออะไรความเชื่อไม่สั่นคลอนผลลัพธ์มาแน่นอนและหลายคนค่ะแม่เหมือนหนูอย่างเงี้ยอธิบายฟังถ้าคนที่แบบสายความเชื่อคือชอบไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปขออธิษฐานจิตอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนพอขึ้นไปอย่างเงี้ยอธิษฐานจิตแล้วกลับลงมาก็เชื่อในตอนนั้นแล้วก็เลิกเชื่อพอไม่ได้3วันเลิกเหมือนเช่นคุณตั้งใจอ่ะว่าจะขายสินค้าในวันแรกคือก็เชื่อว่าลิเชสเนี่ยจะมาเปลี่ยนชีวิตลิเชสเนี่ยคือแบบสิ่งที่เบื้องบนส่งมาให้ฉันส่งครูรุ้งแล้วก็ส่งลิเชสมาเปลี่ยนชีวิตฉันฉันเชื่อแบบนั้นจนวันที่คุณสิขายไม่ได้ก็ยังจะเชื่อมันจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจดๆก่อนอิสรีวิธีการใช้กดแรงดึงดูดเฮ้ยโอนลูกโอนลูกโอนสตรัคเกิลเนี่ยลูกที่กัมพูชาที่เมื่อวานดูแลแม่เนี่ยคนนี้จะโอนเออโอนคนนี้เจอกันที่แม่เล่าให้ฟังไงว่าเขาเป็นเด็กดอยอ่ะอยู่ชายแดนกัมพูชาลาวไทยอ่ะคนนี้เลยที่เมื่อวานดูแลแม่ที่กัมพูชาอยู่ในคลิปแม่เลยตั้งแต่เปิดประตูลงรถไปจนทุกอย่างอ่ะพาแม่แบบว่าช่วยเป็นกาดอะไรให้แม่แบบตลอดเลยเนี่ยลูกคนลูกคนนี้เออนี่อีหนูจดข้อนี้เลยวันที่ยังไม่สำเร็จวันที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ใช่ยังเชื่ออยู่เปล่าใช่จดไม่จดก็ลืมจริงแล้วก็ชอบมาถามบางคนอย่างเงี้ยอ่ะไปขึ้นเขาหนูเจอกับตัวเลยนะไปขึ้นเขาปุ๊บมุดไปขึ้นเขาเนี่ยลูกซินบอกว่าจริงค่ะพอไม่ได้แล้วก็สงสัยแล้วมันจะได้ไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบอ่ะไปไหว้ที่เขาคือจะปวดเพื่อนลงมาปุ๊บเฮ้ยเนี่ยฉันจะได้ไหมวะเนี่ยพอถามปุ๊บรู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ได้แต่อิสรีบอกขึ้นไปก็คิดว่ามันได้ลงมาก็ต้องคิดว่ามันได้กลับไปก็ต้องคิดว่ามันได้แต่เมื่อไรก็เราเนี่ยแม่งศักดิ์สิทธิ์เผลอๆเรานี่แม่งศักดิ์สิทธิ์กว่าอะไรทั้งหมดเพราะอะไรบ้างพอเราถามว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าวะมันเป็นการทำนายอนาคตตัวเองว่าไม่ได้เว้ยเฮ้ยบอกแล้วไงที่แม่บอกว่าเมื่อคุณรู้สึกแบบไหนคุณจะได้รับแบบที่คุณรู้สึกใช่แล้วแพงมากเฮ้ยอันนี้คือตัวคุณนี่แม่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปากคุณนี่แม่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะใช่แล้วพอคุณพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะได้จริงๆหรอวะโอ้โหแปลว่าอะไรลูกไม่ได้ขนาดตัวแค่นิดเดียวนะครับก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะคนที่ฟังกดแรงดึงดูดคือกูนึกว่ามันจะได้ใน1ชั่วโมง24ชั่วโมง3วัน5วัน7วันมึงช่วยดูบุญเดิมมึงด้วยใช่บุญเดิมคืออะไรหมายความว่าก่อนหน้านี้ได้เคยออกมาสร้างบุญไหมไลฟ์ไหมได้แบ่งปันผู้คนไหมได้ออกมาเป็นแสงสว่างไหมได้ออกมาให้อะไรบางอย่างกับผู้คนไหมเออช่วยดูก่อนจริงบางคนบุญเดิมไงเนี่ย
เอามาแบ่งปันคนเยอะๆๆๆๆๆพอวันถึงที่ว่ามันเยอะมากพอเต็มแล้วบุญเต็มบุญเต็มหืมข้ามคืนครับท่านเข้าใจอ่ะมันง่ายแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ได้รับยังรักษาความเชื่อได้หรือเปล่าใช่โอ้โหวันนี้คีย์แพงหมดทั้งไลฟ์อ่ะแม่หนูอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้หลายคนอาจจะลังเลสงสัยไม่มั่นใจกลับไปวันแรกที่คุณตัดสินใจทำธุรกิจของคุณเหมือนที่ครูซีอ่ะกลับไปวันแรกฉันแบบไหนเชื่อแบบไหนวันนี้ฉันก็ยังเชื่อแบบนี้คุณดูดิครูซีก็เดินมาปึก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 มีคนมาเยอะแยะมากมายให้ครูซีสั่นคลอนแต่ครูซีไม่สั่นคลอนเพราะฉันตัดสินใจแล้วเลือกแล้วว่านี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณสิริเชื่อจากกำไรขายลิปสติก150บาทสู่กำไร 800,000 ต่อเดือนไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วแม่มันมากกว่า 800,000 ต่อเดือนคุณสิริเป็นลูกศิษย์ด้วยที่มาเรียนกับแม่มันทั้งชีวิตหนูแล้วก็กลายเป็นเข้ามาในชีวิตแม่แล้วก็ไปเมืองนอกกับแม่อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษสิงคโปร์มาลดีฟเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียเนปาล15ประเทศไม่เคยอ่ะเนี่ยล่าสุดมาร์คทองคำเก็บคะแนนไปทิปแสงเหนือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นี่แม่จะเขาผ่านแล้วตัวแตกแล้วมกราคมอิสรีคุณอิสรีจะไปเที่ยวไอซ์แลนด์ฟินแลนด์กับแม่แม่สนุกมากเวลาแม่พาลูกศิษย์สายเสกแม่งไปเที่ยวเมืองนอกพาไปจูนจิตพาไปแอบทำอะไรที่มันลับๆอ่ะสอนหน้าเพจไม่ได้แต่พาไปทำที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันสุดอะแม่คือชีวิตหนูมันคุ้มอะหนูเคยบอกแม่จำได้ไหมที่วันเกิดอะแล้วแม่อวยพรหนูบอกแม่ว่าแม่รู้ป่ะแม่ทำให้ดวงจิตของหนูมันต้องไม่ได้เกิดดับอีกหลายชาติพอมาเจอแม่มันเปลี่ยนให้เป็นชาติเนี้ยมันเกิดเลยมันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกเยอะขอบคุณแม่สุดหัวใจแบบและหนูจะทำให้ดวงจิตดวงอื่นอะได้เกิดโดยที่ไม่ต้องเกิดหลายภพหลายชาติกล้าพูดเลยพร้อมวันนี้คีย์แพงหมดเลยมากเข้าใจยังอ่ะแม่ขอเช็คดิลูกอ้อมหนูบอกแม่ทีว่าที่แม่พูดกับคุยสลีมาทั้งหมดเนี่ยจับได้ยังจับวิธีการเอากดแรงดึงดูดไปใช้ตามช่องต่างๆของชีวิตได้ยังจับคีย์ได้ยังเกต101มาแล้ว1คนธัญดาเยี่ยมมากสาวนีลูกเพิ่งเข้ามาแชร์ด่วนอยากไปอยู่ใกล้ครูทั้งสองมาเลยลูกศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์ลูกเข้ามาเลยแฮปปี้โอบอกคุยสลีสุดยอดมากโอเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันกับเรามาที่น่ารักมากที่อินเดียเนปาลเออใช่เจอกันที่ไอซ์แลนด์โค้ชโอเออโอบอกเจอกันที่ไอซ์แลนด์ครูอ้อมนี่ก็สุดยอดครูอ้อมนี่ก็ให้คีย์เนี่ยเดี๋ยวเป๊กกี้ก็จะไปไอซ์แลนด์กับแม่ด้วยเฮ้ยปีหน้ามันจะเป็นปีที่สุดยอดมากแม่ไม่เคยเอาคลิปที่แม่เที่ยวต่างประเทศมาลงให้ลูกๆที่เพจดูแม่เอาลงที่เฟซส่วนตัวเดี๋ยวจะทยอยเอาคลิปที่ไปเราไปเที่ยวต่างประเทศกันมาส่งพลังให้พวกลูกโอเคป่ะเดี๋ยวให้ทีคนอื่นอีกเยอะเลยแม่อ้อมบอกใครฟังคลิปนี้เอากดแรงดึงดูดไปใช้ได้เลยค่ะอีซี่มากมันง่ายวันนี้ easy attraction คนทุกคนอยากจะบอกว่ามันง่ายจริงๆคือไม่อยากพูดว่ายังไงว่าทุกคนทำได้อะทุกคนทำได้แค่แชร์เพิ่มอนุญาตตัวเองว่าคุณแบบจะมานั่งตรงนี้จะเป็นแบบครูสิริได้ทุกคนจะไปเที่ยวได้รอบโลกเฮ้ยครูสิรินะ2ปีที่ผ่านมานะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนมา15ประเทศบอกว่า15ประเทศนี่เที่ยวประมาณ 20-30 ครั้งเลยมั้งไม่มันซ้ำด้วยนะใช่ไปเที่ยวมาเอออ่ะนี่ใช้กดแรงดูดหมดแล้วกดแรงดูดหมดเลยและเอาอิสรีมาคนเดียวบอกเฮ้ยครูอิสรีแม่งเก่งปะวะอิสรีเอาเชื้อกดแรงดูดไปแพร่ให้กับคนของเขาเชื้อรวยกดแรงดึงดูดเชื้อวัยรวยเข้าใจปะไม่ใช่ไวรัสนะเว้ยกดแรงดึงดูดไม่ใช่ไวรัสนะเว้ยแต่คือวัยรวยกดแรงดึงดูดไม่ใช่เชื้อไวรัสแต่เป็นเชื้อวัยรวยเหมือนกับมาร์คทองคำแบริเชตนะคะตอนนี้มันไม่ใช่ไวรัสนะคะใครๆก็มาร์คทองคำมันคือวัยรวยอ่ะกดแรงดูดส่งต่อได้คนไม่มีการศึกษาจบการศึกษาน้อยคนจนติดหนี้เป็นหนี้แล้วเสือกเป็นหนี้นอกระบบด้วยคือไม่ได้เป็นหนี้ธรรมดาคนนี้ที่เอากดแรงดูดไปใช้ไม่ได้เป็นหนี้ธรรมดาขอด่านิดนึงเสือกเป็นหนี้นอกระบบอีกดอกเบี้ยร้อยละ20เข้าใจไหมคนไม่มีการศึกษา
ช้กดแรงดึงดูดได้ไหมใช้โคตรดีบางทีการศึกษาสูงไปใช้แล้วแป๊กมันติดที่สมองคนนี้การศึกษาน้อยโหเจอวันแรกนะหน้าคมกรามใหญ่ฟันออกมาข้างนอกตัวดำมิดหมีเลยอ้วนด้วยเอออ้วนอีกกระซิบเบาๆนะแม่เด็กกดแรงดูดกดแรงดูดแม่งทำให้คนสวยได้หน้าเล็กได้เออตอนจากที่จากที่แม่งแบบว่าอยู่ห้องเช่า 3,000 แม่งกลายเป็นอยู่บ้านหลังละ3ล้านได้เฮ้ยกดแรงดูดแม่งเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเออคนที่ใช้กดแรงดูดการศึกษาน้อยๆดีจนดีเป็นนี่ดีใช้ดีมากขลังมากเมื่อวานสัมมนาสัมมนาที่กัมพูชา 3,000 คนส่วนใหญ่เป็นคนจนส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบว่าสาวโรงงานสาวโรงงานส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบว่าดอยเด็กดอยโอ้ยแบบไม่มีการศึกษาใช้กดแรงดูดง่ายมึงโอเคมาเลยดีกว่าปรบมือนะคะขอเสียงปรบมือกับครูกบทองพลมาอย่าให้ช้าอย่าให้ช้าทางไหนก็ได้ทางไหนก็เอาอิสรีก็นั่งด้วยสิเอากบนั่งตรงกลางเลยกบนั่งตรงกลางเลยนี่ดาราแรปเชิญนั่งตรงกลางอายไหมที่แม่นกับขุยสรีพูดว่าการศึกษาน้อยการศึกษาน้อยไม่เคยรู้สึกอายกับการศึกษาการศึกษานะคะก็ถ้าตามการที่เรียนจริงๆอ่ะอีกนิดนึงจะจบม .6 จะได้วุฒิแต่ว่าเผอิญได้ผัวก่อนก็เลยได้แค่วุฒิม .3 เข้าใจนะเกือบจะจบม .6 แล้วแต่มีผัวเสียก่อนใช่ก็เลยได้แค่วุฒิม .3 ค่ะจบม .3 ค่ะบางทีจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์อาจจะใช้กดแรงดูดไม่ได้ก็ได้กูตะกะเยอะไม่ได้ว่านะแต่ว่าคือคนที่เป็นแบบด็อกเตอร์จบแม่ก็จบปริญญาโทคุณลุงก็จบปริญญาโทนะคะหน้าตาแบบนี้สอนกดแรงดูดจบปริญญาโทนะคะจบปริญญาตรีมหิดลด้วยก็ใช้กดแรงดูดได้นะคะเอาสมองออกไปก่อนไอ้คือเอาสมองที่ขัดขวางเราออกไปก่อนแล้วใช้หัวใจนำทางโอเคเปล่าที่ครูพูดอย่างเงี้ยครูไม่รักสมองหรอรักสมองครูสมองอัจฉริยะไอสไตล์เรียกว่าน้องสาวเลยอย่างเงี้ยเออเข้าใจแบบเออไอสไตล์เรียกน้องสาวเป็นน้องสาวไอสไตล์เข้าใจเปล่ามีเลือดเดียวกับไอสไตล์เลือดทางจิตวิญญาณเข้าใจเปล่าคือสมองครูเนี่ยเป็นสมองที่อัจฉริยะมากเข้าใจเปล่าแต่ไอ้สมองส่วนที่บอกว่ายากเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้สมองส่วนนี้เอาออกไปก่อนให้เหลือสมองส่วนซีกขวาที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นไอเดียปิ๊งแวบที่เป็นจินตนาการเหมือนตอนเป็นเด็กน้อยเอามาใช้ก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวบางคนบอกครูเนี่ยเนี่ยละลินอะละลินบอกครูเลยจริงแม่จบสูงเนี่ยตักกะเยอะใช่ไหมลูกละลินใช่ไหมลูกเอออ้าวกบต่อกับแม่แม่เขาไมโครลานไหมคะจบการอะไรจบการศึกษาน้อยจ้ะมีผัวเสียก่อนจ้ะเสร็จไม่พอเป็นหนี้ด้วยเนาะโอ้จ้ะขออนุญาตด่าย้อนหลังได้เป็นหนี้สามแสนเป็นหนี้นอกระบบอีกค่ะอุ้ยสนุกแม่สนุกคืออะไรรู้ว่าสนุกตอนที่มาทำเนี่ยค่ะออนไลน์มาใช้กดแรงดึงดูดใช่สนุกตอนที่มาใช้กดแรงดึงดูดที่แม่เมื่อกี้ที่แม่นั่งอ่ะลูกลิ้นได้ประมาณ10ข้อใช้หมดเลยใช้หมดเลยแต่สำหรับคนที่การศึกษาน้อยความรู้สึกความมีโอกาสน้อยน้อยเลยนะของหนูเลยนะแม่คีครูกบนะทุกคนนะไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียสิ่งที่ครูกบทำจากกดแรงดึงดูดมาจากคนธรรมดามากๆติดนี่อีกโอ้ยไม่รู้หรอกกดแรงดึงดูดคืออะไรจักรวาลจักรวาลไม่รู้จักเลยนะคะแต่ครั้งแรกที่เข้ามานะคะแล้วแบบมารู้แล้วว่าจะต้องอยู่ในครอบอยากเป็นคนวงในติดต่อทำวันนี้ให้ดีที่สุดติดต่อคุยสลีไปนี่แม่ปักหมุดไว้แล้วไปเร็วๆเอาแล้ววันที่ครูกบนะคะเข้ามาลิชเชตนะคะครูกบต้องไม่มีเวลาเท้าความเยอะเนาะแม่เนาะเอาแค่ว่าเอาไปใช้ยังไงลิชเชตไปใช้ยังไงดีกว่าเอากดแรงดูดไปใช้ไงใช้คีย์นี้ครูกบเชื่อว่าเหมาะสำหรับคนเรียนน้อยไม่สวยไม่รวยไม่เก่งหรือพูดง่ายๆไม่มีอะไรจะเสียใช้อะไรใช้คีย์นี้เลยคือความรู้สึกมาก่อนความจริงความรู้สึกมาก่อนเมื่อไอ้ครูกบกาความรู้สึกเนี่ยครูคีนี้แม่ให้สำหรับคนที่ต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำจริงครูกบเอาไปใช้ถูกต้องจริง
ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังอ่ะเพราะความใช่ค่ะแม่เลยต้องลงคอร์สจิตจักรพรรดิให้แม่ลงโปรแกรมสมองใหม่ละลินถูกต้องลูกคอร์สจิตจักรพรรดิกับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลัง21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนช่วงชะตาชีวิตอันนั้นน่ะถอดสมองทิ้งเลยลูกละลินสุดยอดมากแม่ลงโปรแกรมใหม่เลยเยี่ยมมาก2คอร์สนั้นโคตรสุดยอดโดยเฉพาะ21วันนะใครที่มีตรรกะเยอะเรียนสูงนะคะจบปริญญาโทจบปริญญาเลยกรุณาไปลงคอร์สนะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะใครไม่เคยเรียนอะไรมาเลยอยากให้เริ่มต้นหนูก็ให้ไปคอร์ส21วันใช่ค่ะใครที่เห็นท่าไม่ดีสมองเยอะให้กูอัญเชิญท่าไม่ดีนิมนต์อ่ะหนูเข้าใจยังความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังก็กูยังไม่มีอ่ะใช่เพราะว่าหนูยอมรับเลยนะแม่ว่าหนูได้ดีเพราะกดแรงดึงดูดหนูพูดคำนี้กับแม่เสมอได้ดีเพราะกดแรงดึงดูดเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียมันถ้ารู้สึกหรือถ้ามันโนอ่ะคนชอบว่าลูกว่ามึงอ่ะมันโนนะคะแม้แต่คนในครอบครัวอย่างที่คุยสลีเจอหนูเจอหมดมันโนนะคะลำพังเป็นมนุษย์เงินก็ไม่พอใช้เป็นหนี้นอกระบบเงินก็ไม่พอกินอยู่แล้วจะไปขายออนไลน์แล้วก็ไปแบบอะไรยังไงเพ้อเจ้อหนูโอ้ยเยอะมากและครั้งแรกที่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วได้ผลลัพธ์มากๆคือเปิดบินกาแฟ10กล่องแต่ไม่เคยมองเห็นว่าเป็น10กล่องเพราะรู้สึกว่ามีของเยอะเว้ยตั้ง100กล่องเนี่ยความรู้สึกมันมาก่อนว่าเอ้ย100กล่องและ100กล่องเนี้ยกูจะเปลี่ยนชีวิตกูจากที่กูดำๆตัวอ้วนๆเนี่ยแหละเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนด้วยกาแฟนี่แหละว่า100กล่องคือ100กล่องคือมัน100ซองคือมัน10กล่องอ่ะ1กล่องอ่ะมัน10 1กล่องมันมี10ซอง10กล่องมันก็100ซองไงความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังหรือแม้แต่ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะอิตาลีฝรั่งเศสอ่ะพูดตรงๆง่ายๆเลยมันไกลอ่ะมันไม่กล้าคิด MC นะคะ MC เจริญบอกว่าเก็ต101เลยกฎข้อนี้ครูรุ้งสอนไว้เมื่อ4ปีที่แล้วต่อจากคิดให้น้อยสนุกให้มากคือความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังจดกฎข้อนี้ใช้ได้ดีสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วในชีวิตเนี้ยนอกจากไม่มีอะไรจะเสียคือไม่มีอะไรเลยในชีวิตด้วยเงินก็ไม่มีไม่มีบ้านก็ไม่มีเอาตรงๆคือมึงคิดไปเถอะรู้สึกไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยมึงไม่มีอยู่แล้วพูดมาก่อนรู้สึกหรือไม่รู้สึกแม่พูดมาก่อนคุณไม่มีอยู่แล้วคุณไม่มีอยู่แล้วคุณไม่มีเงิน10ล้านอยู่แล้วคุณไม่มีบ้านอยู่แล้วมึงไม่มีเอ้ยคุณไม่มีรถอยู่แล้วคุณไม่มีอยู่แล้วดังนั้นคุณแค่จินตนาการเพิ่มรู้สึกเพิ่มคุณไม่ได้สูญเสียอะไรนะเว้ยคุณกำไรนะเว้ยคุณอยู่บ้านเช่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในคฤหาสน์หรูคือมึงก็อยู่บ้านเช่าอยู่แล้วไงนึกออกไหมคุณไม่ได้แบบสูญเสียอะไรคุณได้คุณรู้สึกเพิ่มขึ้นมาไงเข้าใจยังสำหรับคนที่ไม่มีอะไรในชีวิตต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำต้องใช้กฎข้อนี้นะโว้ยครูซ่าถึงกับ ระเบิดเลยนะครูซ่าบอกไลฟ์นี้แม่งช่วยคนเยอะมากจริง Easy Attraction จริงแม่ไลฟ์นี้คือที่สุดมากๆกดแรงดึงดูดในละมีชีวิตใช่ก็มึงไม่มีอ่ะจะทำไงให้เชื่อต่อไปว่าคนอย่างกูไม่มีแล้วมีไม่ได้แล้วลูกย้อนกลับไปคืออะไรรู้ไหมแม่ถ้าวันนั้นลูกไม่รู้สึกว่าเราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้เหมือนคนอื่นๆหรืออยากจะมีอะเราอยากจะมีอะถ้าเราไม่รู้สึกวันนั้นวันนี้คงไม่มีวันนี้ถูกสิคะลูกอันนี้เรียกว่าต้องคนที่แบบขออธิบายเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมคะสมองของลูกเชื่อมต่อโยงใยสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาสมองของเราเนี่ยมีแอคซอนนิวรอนเดรนไดรท์เนี่ยเขาไปดูได้ในคลิปมาเข้าใจเปล่าเขาไปเซิร์ชใน YouTube เลยเส้นใยสมองอ่ะมันถูกเชื่อมต่อกันสร้างภาพใหม่สร้างความเป็นได้ใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆสมองถึงสั่งให้เกิดเส้นทางใหม่หักเหเส้นทางกรรมเก่าวิทยาศาสตร์กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือวิทยาศาสตร์ครูกบใช้กฎแรงดึงดูดไปสร้างทางเดินสมองใหม่สร้างกฎแห่งกรรมใหม่ของชีวิต
คือครูลุงสอนกดแรงดูดเนี่ยครูลุงไม่มีเหตุผลตอบทุกอย่างที่ครูสอนเว้ยแต่กูจะอธิบายเหตุผลทำไมชีวิตมึงก็ใช้เหตุผลมาเยอะแล้วเอาความรู้สึกนำหน้าเลยเอาเนื้อเอาแก่นไปใช้เลยเดี๋ยวได้แล้วมึงจะเข้าใจเองเข้าใจยังเข้าใจแม่สอนตอนนี้แบบแม่สอนลูกเข้าใจป่ะลูกศิษย์ครูลุงที่ใช้กดแรงดูดดูดแล้วเห็นผลลัพธ์ง่ายๆคือแม่งไม่สงสัยยังไม่ต้องการเหตุผลเพราะตอนนี้กูไม่มีอะไรชีวิตกูกำลังว่างเปล่าอยู่กูต้องการผลลัพธ์ก่อนเหตุผลไว้ทีหลังถูกเข้าใจเปล่าถูกใช่พอเอาไปลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์มันจะเข้าใจมันถึงจะเข้าใจย้อนหลังว่าเอ้ยที่แม่สอนมันคือแบบนี้จริงแต่ถ้าโมแม่งเฮ้ยครูลุงเอาเหตุผลมาทั้งหมด18ข้อก่อนเอาหลักตรรกะเอาหลักควอนตัมฟิสิกส์มาก่อนดิกูว่าอีกนานนะกว่าจะสำเร็จก็คงไม่มีหนูคงไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยแม่ใช่ค่ะลูกเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ไหมคะเอออ่ะต่อครูกบเหมือนแม้กระทั่งตัวอ่ะครูกบอยากจะให้ทุกคนจับต้องได้ในผลลัพธ์ของครูกบเนาะตัวครูกบเองนะคะเป็นคนที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเที่ยวไม่กี่ประเทศไม่กี่จังหวัดหรอกและการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตก็ไม่เคยขึ้นอยากจะคุณเข้าใจป่ะผู้หญิงที่เป็นหนี้นอกระบบเรียนจบแค่ม.3มีผัวซะก่อนมีลูกซะก่อนติดหนี้นอกระบบด้วยเข้าใจเปล่าคืออย่าคิดว่าชาติเนี้ยเฮ้ยกูจะแบบว่าได้ไปท่องโลกกว้างเอาตาคู่นี้ไม่เคยคิดเลยไปยุโรปไปอิตาลีไปอังกฤษไปฝรั่งเศสเฮ้ยมันมาอยู่ใกล้ครูรุ้งมานั่งคู่กับแม่ลุงมาอยู่ใกล้ครูอิสรีถ้าไม่เอาความรู้สึกเข้านำทางความจริงแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไงวะจริงหนูอ้าวต่อกบอันนี้เรื่องจริงมากเพราะในวันที่ครูกบนะคะอยากที่แบบมีทิปอะมีจินดาวันแชร์18แชร์แล้วครูกบแป๊บนึงกบเพิ่งสอนแพงแชร์เลยแชร์เลยทุกคนแชร์อีกนะคะแม่แชร์อีกเหมือนกันวันนี้มันเด็ดดวงจริงว่ะโอ้โหนี่แค่แบบจริงเอาไปเปลี่ยนชีวิตพวกแต่ละคนมานี่แบบโอ้โหคือกดแรงดูดจริงนะแม่ว่าในที่เนี้ยมีหลายคนที่แบบรู้สึกต้นทุนต่ำรู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่มีอะไรเลยรู้สึกจนและบางคนน่ะไม่ใช่แค่รู้สึกตอนนี้กูกำลังเผชิญอยู่เป็นหนี้เลยเออฟังครูกบทองปูนค่ะฟังไลฟ์ครูกบนี้เลยนะครูกบจะบอกว่าแม้แต่ตัวครูกบเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกครูหรอกค่ะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาแต่ในวันนั้นครูกบโชคดีที่ครูกบมาเจอกดแรงดึงดูดค่ะและก็ไม่ได้ทำกระบวนการเข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรไม่ได้เข้าใจเลยเข้าใจอย่างเดียวว่าชีวิตกูต้องดีขึ้นเพื่อนครูกบที่แบบมาจากสังคมแบบว่าอยู่แบบว่าสลัมเหมือนกันนะคะทุกวันนี้คือมีคนสองกลุ่มเว้ยกลุ่มแรกฟังกดแรงดูแล้วแบบมันจะเป็นไปได้ไงวะเพ้อเจ้อใช่ครูกบอีกกลุ่มหนึ่งคือเฮ้ยนี่คือสิ่งที่แบบมีค่ามากใช่นี่คือแบบคัมภีร์ความรวยนี่กูตามหาคำตอบอย่างนี้มาทั้งชีวิตกูแล้วเขาตื่นเต้นขนลุกขนชันขนพองตื่นเต้นเพราะว่าเรามาจากคนที่ใช้ชีวิตโคตรธรรมดามีลบมีบวกมีหนุนมีนี่มีทุกอย่างเลยอ่ะครูกบเคยเป็นแม่บ้านเป็นมาหมดคือแม่บ้านเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกแม่บ้านคืออะไรคะแม่บ้านยังไงแม่บ้านคือล้างส้วมถูชักโครกขัดชักโครกเก็บขยะทิ้งขยะเสมียนมีกี่คนเก็บทุกโต๊ะคุณเข้าใจป่ะผู้หญิงคนนี้เคยทำงานแม่บ้านล้างส้วมเก็บขยะเก็บทิชชู่ที่เช็ดตูดของคนน่ะใส่ถุงดำผูกแล้วเอาไปทิ้งใครเยี่ยวใครขี้ไว้กระเด็นรอบชักโครกครูกบขัดถูทั้งออฟฟิศ3ชั้นแล้ววันนี้ดูชีวิตมาใครแล้วดูวันนี้แล้วดูวันนี้จริงถ้าตอนนี้ใครกำลังชีวิตได้แบบว่าทุกยากตกอับเขาใช้เวลาแค่ปีเดียวนะเว้ยหลังจากเจอกดแรงดึงดูดหนูใช้เวลาแค่3เดือนค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนจากกดแรงดึงดูดจากแม่บ้านล้างส้วมวันนี้ไปเที่ยวมากี่ประเทศแล้วอิตาลีฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษอินเดียในประมาณ7ประเทศค่ะสร้างเงินจากออนไลน์เท่าไหร่แล้วโหก็เป็นล้านกว่าแล้วนะแม่อย่างอันนี้คือที่มันจับต้องได้แล้วที่เราแบบให้ครอบครัวอีกอะไรอีกอ่ะคือเข้าใจยังเยอะมากความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังรู้สึกจริงจริงกูไม่มีอะไรอ่ะกูต้องใช้กดแรงดึงดูกูต้องใช้กดข้อนี้ข
ข้อนี้ข้อเดียวเลยวันนั้นอยากไปเที่ยวอ่ะเขาบอกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอิตาลีฝรั่งเศสถ้ามันได้ไปมันก็ดีเนาะเดี๋ยวจะไปด้วยคือมันก็แค่แบบรู้สึกจริงๆว่ามันสอนแพงหนักเวอร์มากอ่ะแล้วในวันที่ครูกบอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีตังค์สต็อกอ่ะเนี่ยสำหรับแม่ค้าออนไลน์โดยตรงเลยนะอันนี้ครูกบจะให้เลยนะรู้สิทธิ์แม่ขายของออนไลน์เยอะขายออนไลน์กันทั้งนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าหรือเพิ่งเริ่มขายหรือเพิ่งหรือยังไม่มีหรือยังจดๆจ้องๆถ้าใครที่ฟังไลฟ์นี้อยู่นะทุกคนฟังดีๆนะครูกบจะบอกว่าในวันที่ครูกบเริ่มต้นจากคนหลักพันเริ่มกับริเชตและริเชตเป็นสินค้าตลาดกลางถึงบนบางคนงงริเชตคืออะไรริเชตคือแบรนด์แม่เองแบรนด์ของแม่ครูลุงใช่เนี่ยค่ะเนี่ยหน้าเนี่ยผ่องๆเนี่ยค่ะแป้งพวงแป้งเพชรนี่แหละมาจากริเชตทั้งนั้นและในวันนั้นครูกบนะลงทุนหลักพันและสินค้าริเชตเรารู้อยู่แล้วว่าใครข้างนอกพูดแล้วโอ้ยขายได้ยังไงของแพงราคาสินค้าไฮโซเพราะสายเสกฟังให้ดีนะอ่ะสินค้าราคาสินค้าราคาสูงของไฮโซเขาแล้วตัวเองเคยขายสินค้าราคา3ชิ้น100คุณเข้าใจป่ะเขาเป็นแม่บ้านล้างส้วมล้างจานเก็บขยะดังนั้นการที่จะซื้อแป้งลิเชนมีแป้งเพชรตลับละ990กาแฟกล่องละ490สำหรับคนที่เป็นแม่บ้านและอยู่ในสังคมแม่บ้านด้วยกันเงินเดือน 9,000 ติดหนี้ 300,000 มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล้าคิดถ้าเราใช้สมองจะใช้แป้งเพชร990จะใช้มาร์คทองคำแผ่นละ500คุณเข้าใจยังแต่นี่แม่งคือสายเสกเว้ยไม่มีตัวเลขใดเป็นไปไม่ได้จริงอันเนี้ยลูกชอบคำนี้และอยากให้ทุกคนได้คีย์นี้ไปก่อนที่จะส่งไมค์ให้พี่ๆน้องๆครูกบจะบอกเลยว่านี่คือความจริงคือสำหรับครูกบนะไม่มีตัวเลขใครบอกว่าแม่บ้านคนกวาดถนนคนกวาดขยะเสาโรงงานวินมอไซค์มนุษย์เงินเดือน 9,000 ทำไมอ่ะกูไม่มีสิทธิ์จะใช้ของดีเหรอใช่ชีวิตกูจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเหรอจริงเขาจะยั่งเพราะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังเพราะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังเพราะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังมนุษย์ทั่วไปที่ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดความจริงมาก่อนความจริงมาก่อนกูไม่สนใจจินตนาการเลยกูไม่มีจินตนาการทั้งนั้นอะความจริงหน้าคือกูเป็นหนี้ความจริงตรงหน้าคือกูจนแม่งความจริงชั่วคราวเว้ยอะไรนะเขาบอกว่าฟังมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจวันนี้ฟังมาตั้งนานแล้วเพิ่งเข้าใจวันนี้เองโอ้ยปรบมือสุดยอดอะโหไลฟ์วันนี้แม่งพีคอะใครลูกเห็นยังเนี่ยวันนี้แม่งคือเปิดเผยทุกแง่มุมของการใช้หลักสูตรกดแรงดึงดูดและครูกบจะขอขยี้เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยครูกบไปเที่ยวต่างประเทศได้ไงตั้ง7ประเทศมาจากความรู้สึกล้วนๆเดี๋ยวนะแบตโทรศัพท์แม่หมดเดี๋ยวอธิชันหน่อยลูกอ่ะต่อมาจากความรู้สึกที่มันก่อความรู้สึกและมันเกิดความจริงตามเสมอครูกบปิดทริปไม่เคยต่ำกว่า1เดือนทุกทริปประกาศเฮ้ยแม่เนี่ยเขาบอกพลังดีมากๆครูกบเฮ้ยแม่ชอบมากเลยที่ทุกคนบอกว่าแม่งเรียนกดแรงดูดแม่มาตั้งนานเพิ่งเข้าใจวันนี้ วันนี้แม่คือเข้าใจยัง easy attraction มันง่าย มันง่า ย, ายคือบางทีที่สอนมาเนี่ยกูหยิบจับอะไรไปใช้งง วันนี้แหละเข้าใจยังแล้วแล้วสอนมา5ปีและหลายคนชอบถามครูกบคำถามนี้โดนถามบ่อยมากว่าเป็นดีลเลอร์แล้วเอาเงินที่ไหนอันนี้ค่ะพี่แอดขอบคุณค่ะเป็นดีลเลอร์เอาเงินที่ไหนเปิดมาจากคนไม่มีตังค์จริงๆอ่ะแล้วเป็นดีลเลอร์ครูอิสรีได้ยังไงครูทุกวันนี้หนูยังได้ยินคำถามนี้เสมอเลยนะแม่มาจากความรู้สึกล้วนๆรู้สึกว่ากูจะเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์ทุกตัวของริเชตเป็นได้และมันก็เกิดการลงมือทำตามและหนูลงมือทำงานแม่หนูลงสต็อกกาแฟ10กล่องอ่ะแป๊บนึงกบเขาว่า มึงรู้สึกว่ามึงเป็นได้รู้สึกว่ามึงเป็นได้เขาพูดอะไรลงมือทำบนความรู้สึกที่กูเป็นดีลเลอร์ใช่แต่บางคนแม่งลงมือทำบนความรู้สึกเป็นไปไม่ได้แม่งคนละเรื่องลงมื
บนความรู้สึกที่กูเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มึงจะได้ลงมือทำบนความรู้สึกแพงมากเป็นไปไม่ได้สู้มึงนอนเฉยๆไม่ต้องทำเลยดีกว่ามีค่าเท่ากันหัวนี่เห็นด้วยมากๆเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจไหมตื่นรู้วันนี้แหละจริงแม่ไม่มีตัวเลขใดเป็นไปไม่ได้ลูกศิษย์ฉันที่กัมพูชาคูรวยคนกัมพูชาแม่งจนกว่าคนไทยคนกัมพูชาคูรวยสินค้าคูรวยราคาเท่ากับสินค้าแบรนด์ลิเช่นเด็กดอยสาวโรงงานคนกัมพูชาแรงงานต่างด้าวขายสินค้าเป็นพันยังขายได้มึงคนไทยนะลูกมึงคนไทยนะลูกครูกบใช่ไหมจริงแม่คนไทยค่ะ 100% จ้าประเทศไทยแม่งคนมีเงินแบงค์พันปิวให้ว่อนวันนี้เข้าใจกดแรงดึงดูดสุดโอ้โหยอดมากสุดอย่าเพิ่งไปไหนท้ายคลิปอย่าเพิ่งไปไหนท้ายคลิปแม่จะประกาศข่าวดีที่แม่จะถวายกฐิน4ล้านเงินส่วนตัวแม่ใครที่อยากจะเข้าคอร์สทำบุญร่วมกับแม่รอฟังท้ายคลิปว่ามันคืออะไรยังไงโอเคอ้าวเอาให้จบกบอ่ะโอเคก็ขอขยี้นิดนึงเฮ้ยวันนี้มันสุดยอดนะครูลุงครูลุงก็สอนไม่ห่วงสวยเลยเพราะว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากถ้าครูไม่มัวแต่ห่วงดูดีห่วงสวยห่วงงา มไม่ตะโกนแหกปากมันจะไปกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นจิตใต้สำนึกกระตุ้นไอ้ยักษ์จินนี่ในตัวพวกหนูได้ไงฟะใช่แล้วถ้าครูไม่ใช้คำศัพท์แบบนี้ถ้าครูไม่พูดคำศัพท์แบบนี้พวกหนูแม่งจะเข้าใจได้ไงวะเข้าใจยังขออภัยถ้าพูดจาแบบว่ามึงกูไว้วะบางทีเออกระซิบบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็เข้าถึงเข้าใจยังครูไม่อยากอยู่บนหอคอยงาช้างแต่แม่งไม่สามารถแบบเข้าถึงใครได้เลยอ่ะเข้าใจเป้าเออเอาต่อครูกบอ่ะโอเคเมื่อกี้พูดทิ้งไว้ก็คือว่าครูกบรู้สึกครูกบก็เลยลงมือทำงานตามความรู้สึกเพราะในวันนั้นครูกบเปิดบินครั้งแรกไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคือดรอปชิปครูกบอธิบายได้ชัดเจนมากค่ะเขาบอกเลยแบบเอาไปแล้วไปแล้วคอมเมนต์ดิบไปแล้วคอมเมนต์ดิบเร็วมากต่อนะคะในวันนั้นนะคะครูกบรู้สึกอย่างเดียวว่าครูกบไม่ชอบคำว่าตัวแทนครูกบรู้สึกอย่างเดียวว่ากูต้องรวยคนรวยแม่งไม่เป็นตัวแทนก็ได้กูเป็นอย่างอื่นได้รู้สึกได้เลยลงมือทำงานตามความรู้สึกว่าฉันคือซุปเปอร์ดีลเลอร์ไปหมดแล้วจ้ากาแฟกาแฟร้อยกล่องนะตอนนั้นรู้สึกร้อยกล่องนะความจริงคือ10กล่องเออรู้สึกร้อยกล่องปุ๊บทำงานกับครูอิสรีสองคนโอ้โหตั้งกลุ่มแล้วรู้ป่าวว่าคนที่รู้ว่าครูกบอะมาขายออนไลน์แล้วขายกาแฟกล่องละ490ขายแป้งเพชรตลับละ990ขายมาร์คทองคำแผ่นละ500 150รู้ป่ะคนด่าว่าอะไรเลยอะไรนะจนแล้วยังอะไรนะแบบว่าจนแล้วยังเสือกเพ้อเจ้อเออจนแล้วยังไม่ดูเลยจนแล้วไม่พูดกันตรงๆเลยเนาะจนแล้วไม่เจียมเออจนแล้วยังเสือกเพ้อเจ้อจนแล้วไม่เพ้อเจ้อตัวจนแล้วมันโนจนแล้วก็เพ้อพกไปกับคนรวยๆเขาแต่เขาไม่รู้ว่ากดแรงดึงดูดสำหรับคนที่ต้นทุนต่ำคือความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังจริงเพราะว่าหนูอยู่กับกบที่กบเขาโดนตรงเนี้ยเยอะมากจนแล้วมึงไม่เจียมตัวมึงจนแล้วมึงเพ้อเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะทุกคนจะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกปลอมแปลกปลอมครูกบอยู่กับครูอิสรีโอ้โหวันนั้นอ้วนดำล้ำเตี้ยฟันเหยินมาครบนะคะเป็นแพ็กเกจเลยของครูกบในขณะที่ครูกบก็ขนาบข้างครูอิสรีแบบนี้สนุกว่ะในขณะที่ขนาบข้างครูอิสรีแบบนี้โอ้โหเห็นการเปรียบเทียบชัดเจนมากครูอิสรีขาวโบ๊ะสวยอุ้ยหนุกนานกลายเป็นว่าครูกบน้ำแบบเยอะมากโดนประนามกลางไลฟ์เลยเยอะมากพิมพ์แบบไปนั่งครูอิสรีมันนั่งใกล้เขาทำไมมองล่ะสีมองและในวันนั้นครูกบรู้สึกอย่างเดียวไม่มีอะไรทำอะไรหนูได้แม่ในวันนั้นมีเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องสำเร็จเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากลิเชตเราต้องทำแบบนี้ให้ได้หนูตั้งกลุ่ม2คนกับครูอิสรีตั้งแต่ที่มี2คนนะแม่ทำงานกันอยู่2คนตั้งกลุ่มโอ้ยยินขอเชิญขายได้1ชิ้นดีใจจริงเพราะว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังและหนูรู้สึกทุกคนฟังนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยครูกบมาจากคนต้นทุนน้อยคงจะขายได้แต่ทีละชิ้น2ชิ้นดรอปชิปใช่ไหมไม่ค่ะ
พราะครูกบไม่ได้ส่งความรู้สึกอยากได้คนที่มี1ชิ้น2ชิ้นแต่ครูกบรู้สึกว่าเราเป็นซุปเปอร์ดีลเลอร์อ่ะเราเลยดูดแต่ออเดอร์ใหญ่ๆเออเข้าใจยังนี่คือคำตอบทั้งหมดเลยที่หลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงดูดออเดอร์ใหญ่ๆก็รู้สึกว่าเป็นตัวใหญ่ไงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนตัวกระจิ๊ดกระจ้อยกระจ้อยล่อยไงมันเลยดูดแต่ออเดอร์ใหญ่ๆถึงได้เที่ยวทุกประเทศที่แม่ออกทริปไงคืนเดียวอ่ะเขาสามารถดูดเงินกี่ล้านกำไร 160,000 บาทยอดขาย 2,200,000 บาทคืนเดียวจากในคืนเดียวดึงดูดกำไร 160,000 บาท 160,000 บาทชั่วข้ามคืนปิดทิปแม้แต่กระทั่งเจสสิก้าที่ไปอินเดียเนปาลปิดทิป2ใบครึ่งในเวลา7วันทุกอย่างที่ปิดทริปไม่มีการซื้อไม่มีการแบบว่านู่นนี่นั่นมาจากการที่ดูดออเดอร์จากความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นตัวใหญ่ไงอีกนึงมันคือความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังนี่คือสิ่งนั้นแหละคือคำตอบอยู่ในนี้หมดนะคะโอ้ยแบบว่าแจนบอกว่าแพงคนทุนน้อยทุนน้อยบอกว่าโคตรแพงคนทุนน้อยอ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่ทุกคนตั้งแต่ความรู้สึกของครูกบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจนนี่คือความจริงเลยนะเหมือนวันนี้ลูกก็บอกทีมงานเลยว่าไม่เคยรู้สึกเลยความจริงจะเจออะไรแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะกลับไปจนตัวเองจะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมรู้แต่ว่ากูรวยอ่ะแต่ไม่รู้จะรวยยังไงแบบไหนอีท่าไหนกดรวยอย่างเดียวกดแรงดึงดูดสอนให้คุณรู้ว่าอันนี้คือคำพูดแม่เมื่อ2ปีที่แล้วความจริงที่คุณเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้แม่งเป็นความจริงชั่วคราวเข้าใจปะวะคือทำไมแม่ถึงมีคำพูดแบบนี้วะโอเคกูยอมรับไงว่ามันเป็นความจริงแต่แม่ต้องให้ปัญญาลูกว่ามันคือความจริงชั่วคราวประโยคนี้ของแม่แม่งลูกรู้ป่าวว่ามันปลดล็อกคนเยอะมากเพราะคนส่วนใหญ่ยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันณขณะว่าเป็นความจริงถาวรจริงเข้าใจยังคะถ้าลูกไม่เจอแม่ลูกก็เข้าใจแบบที่เขาเข้าใจแหละแม่ลูกก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะทำมาหมดไม่ว่าจะดูดวงดวงไม่ดีโคตรโชคชะตาเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยครูอ้นคนนี้สตั๊กเกิลเนี่ยแม่งเด็กดอยอ่ะเข้าใจป่าวอ่ะเออเอาไปต่อครูกบแม่จบยังให้คนอื่นต่อเนาะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาใช่ดร.ดีความจริงตรงหน้าแม่ก็แค่ความจริงชั่วคราวอยากรู้รายละเอียดกดแรงดูดเออจากนี้ไปเดี๋ยวครูกบจะออกมาติดตามครูกบได้ที่เพจครูกบทองพูนจากทุนน้อยสู่ร้อยล้านจะไปติดตามมันทำไมสมัครอยู่กับเขาเลยติดตามอะไรกันเลยจะติดตามทำไมนักหนาอุ้ยหอนมาตั้ง2ปีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือกูเจอไอดอลของกูแล้วไงกูจนไงกูเป็นหนี้อยู่ไงกูเป็นแม่บ้านมาก่อนกูการศึกษาน้อยกูไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องมาคุยกับครูกบคุยกับครูกบนี่แม่จะบอกให้นะเวลาที่ลูกฟังอะแล้วลูกกำลังหาทางอยู่แล้วอยู่ดีลูกได้ยินคำพูดอะไรพวกนี้วิ่งหาเขาเลยมันจูนกันอยู่แล้วจะรออะไรอยู่เข้าใจยังเออไปติดตามครูกบได้ที่ไหนคะเพจครูกบทองพูนจากทุนน้อยสู่ร้อยล้านแต่ติดต่อสั่งซื้อเป็นทีมงานได้ทุกช่องทางเลยจ้าไปจ้าครูกบมีชื่อเดียวอะนะใน Facebook อะ Facebook ครูกบทองพูนพลังเศรษฐีค่ะไม่ค่อยมีใครชื่อทองพูนนะเว้ยรวยอะชื่อโบราณมากโบราณมากทองพูนเออขอเสียงปรบมือกับครูกบทองพูนขอบคุณค่ะขอบคุณแม่นะคะไปโอ้โหรวยไปรวยชั่วโมงครึ่งแล้วเขาบอกหนูตลอดฉันก็ดีใจจนแบบนี่แม่อย่างครูกบนี่ก็ซิบทุกวันนะครูดูนะหนูจะรวยมากครูดูนะหนูจะรวยเออคุณรู้เข้าใจแล้วนะความรู้สึกนี้มันเฮ้ยก่อนที่จะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็เด็ดนะก่อนที่แม่งคือขอขั้นโฆษณาก่อนได้ป่ะค่ะจะขั้นโฆษณาเรื่องคอร์สทำบุญกฐินก่อนได้ป่ะได้เลยค่ะเออนะพร้อมจะฟังยังฉันจะขั้นโฆษณาด้วยคอร์สทำบุญกฐินแห่งปีพร้อมยังพร้อมใครบ้างที่รอคอยจะทำบุญกฐินร่วมกับแม่ลุง10บาท20บาท100บาท500บาท1,000บาท888บาท777บาท666บาท555บาทเลขจักรวาลพร้อมยังพร้อมจะฟังยังข่าวดีข่าวมหาบุญของแม่เนี่ยอ่ะพร้อมหรือยังคะไม่ถามเยอะแล้วพร้อมเลยแล้วกัน
เนื่องจากว่าคุณลุงอ่ะเป็นทำเป็นทำบุญกฐินทุกปีอยู่แล้วเป็นประธานทำบุญกฐินทุกปีอยู่แล้วทำมาทุกปีนะคะ3,888,888 บาทเนาะปีที่แล้วเท่าไหร่นะปีที่แล้วก็3ล้านนี่แหละนะคะ3 ล้านกว่าบาทใช่ปีนี้ครูลุงเตรียมเงินส่วนตัวไว้นะคะเป็นเงิน4ล้านบาทและกฐินเนี่ยเป็นกฐินสามัคคีแปลว่าในชีวิตคุณถ้าคุณปรารถนาจะทำบุญหลักล้านคุณสามารถร่วมบุญครั้งนี้กับครูลุงได้โอนมา10บาทก็ได้เนื่องจากเป็นกฐินสามัคคีอานิสงส์จะกลายเป็น4ล้าน10บาทครูลุงก็ได้บุญร่วมกับคุณด้วยครูลุงทำส่วนตัว4ล้านคุณโอนมา100กลายเป็นบุญของครูลุงก็กลายเป็น4ล้าน100บาทส่วนตัวคุณใส่มา100คุณถือว่าคุณเป็นเจ้าของเงิน4ล้านกับอีก100บาทและถ้าขุยสลีเตอร์มาในกองนี้อีก400บาทมันจะเป็น4ล้าน500บาทครูอิสรีก็จะกลายเป็นเจ้าของบุญ4ล้าน500บาทแต่ครูลุงเป็นต้นบุญให้คุณครูเป็นต้นบุญให้คุณโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเงินครูลุงมาจากไหนจากแบริชเช่นี่แหละค่ะขายของได้เอาเงินขนเข้าวัดไปทำบุญค่ะโอเคไหมคะปีนี้เนี่ยครูลุงเองก็ใช้เงินส่วนตัวนะคะจากธุรกิจแบริชเช่ที่ครูสร้างขึ้นมาเนี่ยทำบุญนะคะซื้อที่ดินป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมถวายวัดเขาวงถ้ำนารายเนี่ยไป11ล้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบุญกฐินครั้งนี้บุญส่งท้ายปีบุญใหญ่ของครูอะไรลูกเขาไปทำบุญที่ไหนให้เขาทำบุญที่ไหนนะคะเดี๋ยวอย่างนี้นะเพื่อความเรียบง่ายนะคะแบบว่าบุญกฐินครั้งนี้เดี๋ยวครูจะโพสต์หลังจากไลฟ์นี้นะคะครูจะโพสต์หลังจากไลฟ์นี้ลงที่หน้าเพจของครูเลยว่าคุณสามารถโอนเงินทำบุญบัญชีไหนโอเคไหมคะและสำหรับใครที่อยากจะไปเจอตัวครูลุงเป็นๆไปแบบว่าอธิษฐานร่วมกันจับไม้จับมือนะคะไปแตะไหล่แตะหลังกวดน้ำทำบุญร่วมกับครูลุงอย่างเงี้ยกับครูอิสรีด้วยนะคะสามารถไปเจอครูลุงครูอิสรีครูกบทองพูนทุกคนเนี่ยได้เลยนะคะที่วัดเขาวงถ้ำนารายกฐินคือวันจันทร์ที่14ตุลาคมเราเริ่มทอดกฐินตอนบ่ายแต่ครูแนะนำว่าคุณควรจะไปกินข้าวเที่ยงฟรีที่วัดนะคะที่วัดมีออกร้านซึ่งทางแบรนด์ของครูรุ้งเนี่ยครูรุ้งก็เป็นเจ้าภาพออกร้านกาแฟกับชาชักดีว่าของแบริเชตด้วยไปกินฟรีหยิบฟรีนะคะจะเอากลับบ้านด้วยก็ได้ยินดีมากๆขนไปเต็มลังเลยนะคะโอเคไหมนะคะเจอกันคุณไปกินข้าวฟรีกินอะไรฟรีเนี่ยตอนเที่ยงออกร้านสนุกสนานโอเคป่ะแล้วก็ถ้าคุณจะไปเนี่ยนะคะแต่งชุดไทยไปนิดนึงไปเช่าชุดไทย500บาทไอ้เจ้าหมิวอะลูกหมิวอะหมิวไปเช่าชุดไทยเว้ยอิสรีไปเช่าชุดไทยมา500บาทโคตรสวยเลยใช่ไหมใช่ใส่ชุดไทยไปทำบุญกฐินร่วมกันไปด้วยกันนะไปด้วยกันโอเคป่ะอยากไปเจอครูลุงมาเลยลูกสระบุรีสระบุรีขับรถไปจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าถ้าใครใกล้หน่อยก็ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำจริงไหมจากบ้านครูบ้างครูอยู่บางนาบางบ่อขับรถไปก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงถ้าซิ่งซิ่งหน่อยนะคนขับรถครูเหยียบซิ่งซิ่งเลยนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครึ่งเนี่ย ก็ถึงวัดแล้วสระบุรีอำเภอตำบลหน้าพลานเขาวงจังหวัดสระบุรีโอเคเปล่าวัดเขาวงถ้ำนารายณ์ครูลุงปฏิบัติธรรมวัดนี้นะคะเป็นวัดครูบาอาจารย์ของครูลุงครูปฏิบัติธรรมมา10กว่าปีแล้วก็คือวัดนี้เลยนะคะวัดครูบาอาจารย์ของครูลุงนะจริงครูลุงก็ไปหลายวัดแหละแต่วัดนี้เหมือนแบบว่าเป็นบ้านมีพ่ออยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะโอเคสามารถมาร่วมทำบุญกับครูได้เดี๋ยวครูจะโพสต์นะคะให้กับคุณทางเสาวลักษณ์ลูกขนลุกยอดเยี่ยมมากขนลุกคือปิติขึ้นปิติเข้าใจคำว่าปิติป่ะปิติสุขมันจะทำให้เกิดอาการขนลุกขนพองน้ำตาไหลสุขใจนะคะมีอาหารเจหรือเปล่าไม่แน่ใจครูไม่แน่ใจว่ามีอาหารเจหรือเปล่านะคะอันนี้แบบว่าไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มให้คุณได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณกินอาหารเจคุณก็เตรียมอาหารเจไปแล้วกันแต่ว่ากาแฟของครูเนี่ยก็กินได้นะใช่ป่ะมีคอลลาเจนอ๋อคอลลาเจนโอ้กาแฟเรามีคอลลาเจนคนเป็นคนกินเจกินไม่ได้อีกไม่เป็นไรโอเคอ่ะโอเคป่ะคะวัดเขาวงถ้ำนารายณ์สระบุรีถ้าคุณไปเช่าชุดไทยเลยสักชุดละ500ก็ได้
โอเคป่ะใส่แล้วไปเจอกันไปเจอครูลุงถ่ายรูปร่วมกันอธิษฐานทำบุญร่วมกันส่งพลังกันโอเคไหมโอเคนะโอเคทุกอย่างเป้าลูกน้ำฝนบอกลูกอ่ะน้ำตาไหลเลยแม่ลุงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูลุงจะประกาศข่าวมหาบุญทาง LINE แอดคุณไปวันที่วันจันทร์ที่14ลูกจ๋าลูกเครือฟ้าเครือฟ้าวงพุธวันจันทร์ที่14นะวันหยุดนะลูกนะคะเดี๋ยวครูจะประกาศทั้ง2ช่องทางเลยทาง LINE @krurung ครูรุ้งใครพิมพ์ LINE ให้แม่หน่อยหรือหน้าเพจด้วยโอเคเปล่าและจะเปิดนะคะใครที่ร่วมทำบุญมากี่บาทก็ได้เราจะสอนคอร์สทำบุญด้วยเดี๋ยวจะประกาศคอร์สทำบุญอีกทีหลังไลฟ์โอเคเปล่ายังไม่ต้องตื่นเต้นกันเยอะเข้าใจไหมหนูจะไปอลิสาไปเจอแม่นะครูซ่านำทัพนำทีมฮีโร่ออนไลน์ไปนะคะเป็นร้อยชีวิตเลยร้อยดวงจิตร้อยคนเลยนะคะร้อยกว่าชีวิตเลยอ่ะขอบคุณขุยสลีมากไลน์แอดอันนี้ลูกเดี๋ยวแม่จะส่งรายละเอียดนะคะโอเคมารับนะคะเคล็ดลับนะคะในการ easy attraction กดแรงดึงดูดอย่างง่ายๆดึงดูดสร้างรายได้หลักล้านต่อนะคะกับตัวอย่างของคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตนะคะคนที่3ขอเสียงปรบมือกับคุณหนึ่งบวรลูกเย้อ้าวมาสวัสดีค่ะแบบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาแล้วครูหนึ่งมาแล้วแชร์ให้ครูหนึ่งหน่อยใครเป็นแฟนคลับครูหนึ่งแชร์อยากเจอแม่ลุงใช่ไหมลูกจุรีรัตน์ไปเจอกันที่วัดเขาวงนะคะโอเคมากๆร่วมบุญกับแม่ลูกปอสรัญญานะคะลูกปอสรัญญาเป็นโค้ชของ Herbalife นี่คนนี้เป็นลูกศิษย์แม่เลยศิษย์เอกอีกคนนึงเลยอ่ะโอเคแชร์ก่อนใครเป็นแฟนคลับครูหนึ่งแชร์เร็วคนนี้ก็เป็นครูหนึ่งดังมากสวยมากนะคะครูหนึ่งบอรักเป็นนางงามแต่กว่าจะสวยขนาดนี้ เดี๋ยวต้องเล่าเรื่องกดแรงดึงดูดครูอิสรีเอากดแรงดึงดูดไปทดลองใช้กับครูหนึ่งบวรลักษณ์ฟังให้ดีนะกดแรงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์กดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์กดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์พิมพ์ลงมากดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์พิมพ์อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเข้านอนพิมพ์ก่อนตั้งใจเรียนชูป้ายไฟครูหนึ่งค่ะกีคิดถึงแม่แม่ก็เรียกชื่อคิดถึงสิลูกปอเร็วพิมพ์กดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ขอทำบุญอยากได้นัตยาเดี๋ยวรอเดี๋ยวแม่ส่งให้นะคะคุณอดิศราบอกว่าอยากเจอครูรุ้งตัวจริงมากไปเจอได้ที่วัดนะคะปีนี้ไปเจอที่วัดก่อนเดี๋ยวครูทำสัมมนาสดเนี่ยอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือว่าอะไรรอฟังข่าวแต่ตอนนี้เราไปเจอกันที่วัดค่ะ เอ้านะคะทีม3 Queen Destiny Beyonce นะคุณออฟสุรศักดิ์บอกเอ้ามาค่ะเป๊กกี้ยูนิเวอร์เซียยังอยู่กับเรานี่แหละโอเคเอาไปต่อครูหนึ่งวันนี้แบบดาวประกายลูกน่ารักมากยังอยู่กับแม่อยู่เลยดาวประกายบอกวันนี้สุดยอดมากคือเรียกว่ารวมมิตรกดแรงดึงดูดนะคะจริงดาวประกายคนฟังกดแรงดึงดูดอะแล้วก็บอกว่าจะไปใช้ตรงไหนจะไปใช้ตรงไหนจะเอาไปใช้ช่องไหนนี่ไงวันนี้คือบอก how to วิธีการหยิบเอาไปใช้แล้วครูอิสรีลองของเว้ยใช่ใช่ค่ะครูอิสรีลองของครูอิสรีลองของกับครูหนึ่งนะตอนนั้นครูหนึ่งประกวดนางงามหนูเป็นศิษย์คนแรกครูหนึ่งเป็นศิษย์คนแรกของครูอิสรีค่ะจากที่ครูอิสรีเรียนจากแม่ลุงไปใช่เอาคุณเล่ากันเองสองคนเล่าหนึ่งเล่าให้มันดีวะคือตอนนั้นครูหนึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังจะประกวดนางแบบไปเดินแบบที่เมืองนอกใช่ประกวดนางแบบค่ะซึ่งตอนนั้นก็ทักไปเห็นครูอิสรีเขาออกมาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าออกมาแบบไลฟ์อะไรก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็เอ้ยเข้าไปส่องดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาไล่เรื่องอะไรเสร็จแล้วครูหนึ่งก็ได้เห็นเขาโพสลิปสติกอยากได้ลิปสติกสีชมพูบอกว่าอยากได้ลิปสติกสีชมพูครูขอแบบตอนนั้นเรียกพี่แอดหนึ่งอยากได้ลิปสติกสีชมพูอ่ะขอสั่งสักแท่งหนึ่งได้ไหมคะพี่แอดก็บอกว่าหนึ่งเอาไป4แท่งเลยเดี๋ยวพี่ดึงเข้ากลุ่มไม่ต้องขายก็ได้เข้าไปดูเฉยๆเผื่อแบบไปรับพลังได้แบบเรียนรู้นู่นนี่นั่นหรือเผื่อวันไหนอยากขายหรืออยากทำอะไรอย่างเงี้ยพอหนึ่งได้ลิปสติกคุณหนึ่งได้ลิปสติกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้สิกระบวนการใช้ค่ะสุดารัตน์ลูกเพิ่งมาแชร์ก่อนลูกทันเลยสุดารัตน์บุญขำเอ้าตอนนี้แม่ตามกดไลค์คอมเมนต์ลูกๆอยู่นะอ่ะลูกมาถึงขั้นตอนที่ครูอิสรีกำลังจะกดแรงดึงดูดที่เรียนจากแม่ลุงไปทดลองใช้กับครูหนึ่งครูหนึ่งบอกว่ารักคือลูกศิษย์คนแรกของครูอิสรีที่ครูอิสรีเอากดแรงดึงดูดไป
ทดลองไปลองของว่าแม่งขังจริงป่าววะไปพิสูจน์กับคุณหนึ่งบอกว่ารักอ้าวเล่าซึ่งคุณหนึ่งไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดเลยไม่รู้เรื่องเห็นแค่แบบคุณซีออกมาทาลิปสติกใช่พอเสร็จแล้วคือดึกแล้วอินบ็อกซ์เลยค่ะโทรคุยเลยค่ะตอนนั้นเอาอย่างนี้นะหนึ่งเอาแบบนี้นะหนึ่งใช้ลิปสติกนะหนึ่งจะประกวดวันไหนหรอหนึ่งบอกอ๋อหนึ่งจะประกวดวันนี้ค่ะพี่แอดเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่เรียนมาพี่ใช้แล้วพี่ได้ผลพี่เรียนก็บอกว่าพี่เรียนมาหนึ่งทำตามพี่เลยนะอ่ะหนึ่งนอนนะแล้วหนึ่งหลับตาจำแน่นนะหนึ่งนอนนะแล้วหนึ่งหลับตาเห็นภาพที่หนึ่งขึ้นเวทีนะแล้วหนึ่งแบบได้อันดับหนึ่งสวยที่สุดหนึ่งเดินดีที่สุดหนึ่งได้มงหนึ่งได้ดอกไม้หนึ่งมองให้เห็นภาพนั้นทุกคืนเลยนะเชื่อพี่ว่าหนึ่งต้องได้แน่ๆแล้วหนึ่งอย่าลืมทาลิปสติกพี่นะพี่เลี้ยงนางงามแม่งตกงานคือเจอพี่เลี้ยงนางงามแบบคุยสลีเข้าไปไม่สอนเดินแบบนะไม่ได้สอนแบบการดูแลตัวเองฟิตหุ่นไม่สอนให้จินตนาการรับมงจริงแต่เขาบอกคุณซีว่าพี่แต่ในวันนั้นคนแม่งสวยๆทั้งนั้นเลยคนสวยๆจะได้เหรอพี่หนึ่งไม่ต้องไปสนใครตอนนั้นหนึ่งสวยที่สุดหนึ่งต้องเป็นที่หนึ่งหนึ่งคิดเลยว่าหนึ่งอ่ะจะได้รางวัลหนึ่งจะจับท่าไหนตอนที่หนึ่งกำลังได้รับมอบมงกุฎและรับดอกไม้แรงดูดไปใช่แล้วหนึ่งก็มองยังไม่ถึงวันมันยังงั้นเลยเหรอพี่ระหว่างนั้นหนึ่งฝันไปทุกคืนเลยนะให้รู้สึกแบบนั้นแล้วหนึ่งก็ถามว่าแล้วมันจะได้เหรอพี่เออเชื่อพี่เรียนมาเชื่อพี่เป็นอย่างนั้นเลยพอเสร็จอ๋อได้พี่เพราะว่าคุณหนึ่งไม่มีอะไรจะเสียไงเหมือนคือแบบถ้าทำแล้วได้ขึ้นมามันไม่ได้เสียเงินนะหนึ่งนะถ้าหนึ่งเชื่อพี่แล้วหนึ่งได้ขึ้นมามันไม่ได้เสียเงินนะหนึ่งนะลองทำดูมันไม่เสียหายอะไรชอบคำนี้ว่ะหนึ่งเชื่อพี่เรียนมาคือประมาณว่าเรียนมาได้ไหมนะประมาณว่าฉันสิทธิ์มีครูเชื่อฉันเรียนมาแล้วโทรอินบ็อกซ์คุยกันค่ะโทรอินบ็อกซ์คุยกันแบบ 2-3 คืนอ่ะแล้วก็หนึ่งก็หลับคือก็เชื่อค่ะเขาบอกให้ทำอะไรก็เชื่อค่ะก็เป็นคนเชื่อง่ายแล้วก็แบบโอเคให้เห็นภาพใช่ไหมพี่อ่ะเห็นนะหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคืนต่อไปหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อีกคือเชื่อคุยสลิปทุกอย่างโทรมาทุกวันเลยแล้วหนูก็ใส่ทุกคนทุกวันทุกคนแม่งขำลูกสร้างแฮชแท็กเชื่อเวลาแบบสอนคนเรื่องกดแรงดึงดูดหรือว่าพูดอะไรขึ้นมาบอกเชื่อพี่เรียนมาแฮชแท็กใหม่ของวงการเชื่อพี่เรียนมาต้องเชื่อพี่นะคุณหนึ่งก็เชื่อด้วยเพราะมันก็เชื่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนึกออกไหมคะแล้วพอวันที่ประกวดจริงๆก็ยังก็ทาลิปสติกด้วยนะในกองประกวดเขาไม่ให้ทาด้วยนะเขาไม่ทานะแอบทาในห้องน้ำก็เชื่อเขาก็เชื่อคุยสนิทเขาจริงๆว่าทาหนึ่งทานะคือกองประกวดเขาเตรียมเครื่องสำอางไว้หมดแล้วใช่กองประกวดเขาเตรียมเครื่องสำอางเขาไม่ให้เราเอาเครื่องสำอางที่อื่นไปใช้เลยแต่คุณหนึ่งก็พกลิปสติกใส่กระเป๋าไปพกลิปสติกเช็ดไปสีแดงแปะเลยค่ะสีแดงจัดเลยแล้วก็แอบไปทาในห้องน้ำแล้วก็สั่งตัวเองว่าฉันสวยที่สุดฉันเป็นที่หนึ่งฉันเป็นที่หนึ่งฉันสวยที่สุดเชื่อพี่เชื่อพี่เรียนมาแล้วผลลัพธ์มันก็คือก็ได้ที่หนึ่งจริงๆอะค่ะเย้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเขาก็เลยศรัทธาคุณซีตั้งแต่วันนี้ฟังก่อนนะฟังก่อนนะมีคนบอกว่าก็ครูหนึ่งสวยนี่อืมเยอะแม่ก็ครูหนึ่งสวยนี่ไม่ต้องใช้กดแรงดูดยังไงก็ชนะหนูคนสวยเต็มเวทีเยอะมากวันนั้นแต่ใครล่ะที่จะเชื่อว่าตัวเองสวยที่สุดใช่แรงมากใครล่ะที่จะเห็นภาพตัวเองรับมงไม่มีในนั้นไม่มีใครเรียนมาเข้าใจยังในนั้นในนั้นไม่มีใครเรียนกดแรงดึงดูดไม่มีใครเชื่อพี่เชื่อพี่ในนั้นไม่มีพี่เลี้ยงนางงามเป็นอิสรีใช่ค่ะเข้าใจยังใช่แล้วคุณหนึ่งก็เห็นภาพที่คุยสลีใส่หัวให้คุณหนึ่งอะทุกวันแท็กกันหมดแล้วเชื่อพี่เรียนมาเชื่อพี่เรียนมาแล้วสุภาพรบอกเด็ดเอาไปใช้ลูกจริงนี่ๆๆไม่ใช่คุณหนึ่งวรรคคนเดียวนะลูกศิษย์แม่ประกวดนางงามแม่จำไม่ได้ว่าเป็นมิสอะไรอินบ็อกซ์มาให้แม่เดี๋ยวแม่ต้องไปค้นอินบ็อกซ์อันนั้นแล้วเขาเอากดแรงดูดไปใช้เขาได้มงมีอีกลูกศิษย์อีกคนนึงประกวดผู้หญิงหุ่นสวยอะเอารูปที่ขึ้นเวทีประกวดหุ่นน่ะ
นางแบบอะเอารูปมาให้แม่ดูใช้กดแรงดึงดูดแล้วชนะที่หนึ่งนี่คือวิธีการใช้กดแรงดึงดูดเพราะอะไรเพราะเชื่ออะไรนะเชื่อพี่พี่เรียนมาเชื่อพี่พี่เรียนมาจากครูเข้าใจบ้างพี่เรียนมาพี่สิทธิ์มีครูแล้วคือมันสิทธิ์เอกคือตอนประกวดอ่ะมันเห็นภาพตัวเองรับมงเรียบร้อยแล้วเพราะคุยสลีใส่ทุกคืนนะคะว่าแบบได้ว่าแบบเป็นที่หนึ่งเป็นอันดับหนึ่งสวยที่สุดหนึ่งได้สายสะพายหนึ่งเห็นให้เห็นภาพนะคือสอนคุณหนึ่งจินตภาพเห็นจินตนาการเห็นเป็นภาพซึ่งพอมันพิสูจน์คือก็มันได้จริงๆค่ะแล้วคุณหนึ่งใช้วิธีเนี้ยกับทิปทุกทิปใช้การเป็นดีลเลอร์ใช้ทุกอย่างแบบนี้เลยความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกเกิดขึ้นที่จินตนาการนี่คือรวมสูตรรวมมิตรจริงๆวันนี้แม่งรวมมิตรรวมความสำเร็จเลยพูดแล้วผลลุกเดี๋ยวต้องไปย้อนฟังแบบความจริงครั้งที่2เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาใช่ค่ะคนแรกที่ตอนที่คุณหนึ่งได้รางวัลขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกเกิดในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเออแล้วเขาใช้สิ่งนี้กับการปิดทริปไปเที่ยวเมืองนอกกับการเป็นดีลเลอร์กับการเป็นดีลเลอร์ใช่ค่ะใช้หลักนี้เลยค่ะเพราะเชื่อครูเรียนมาเชื่อพี่เรียนมาคือเลยทำให้ครูหนึ่งอ่ะเชื่อครูอิสรีทุกเรื่องคุณเกียรติศักดิ์บอกไลฟ์นี้แพงมากสุดยอดจริงทุกคนต้องไปย้อนเลยนะทุกคนจะแบบเป็นปรมาจารย์ด้านกดแรงหนูคือทำบ่อยๆแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วมันจะเกิดตอนแรกอยู่กันเกือบ 2,000 เนี่ยตอนนี้เหลือกันแบบว่าเกือบ 1,000 เพราะอะไรป่ะแม่งคือไลฟ์นี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่จบนะยังไม่จบชั่วโมงครึ่งแล้วคนที่ฟังนี่คือแม่งแบบสุดยอดวันนี้คือแบบคุณจะบรรลุเขาจะใช้กดแรงวันนี้คุณจะใช้เป็นจริงๆแล้วส่วนคนที่ออกไปก่อนคือไม่ไหวกูมาฟังย้อนหลังตอนเช้าเพจแม่เนี่ยยอดวิวเนี่ยมันขึ้นตลอดเพราะอะไรเขาตื่นมาตอนเช้าขับรถไปทำงานนั่งรถไปย้อนอย่างนั้นแม่เขาฟังย้อนหลังกันด้วยแล้วเขาแชร์ย้อนหลังกันทุกคนด้วยคนเข้ามาเรียนย้อนหลังฟังย้อนหลังแชร์นะลูกไลฟ์ที่แล้วที่แม่ไลฟ์ไว้อะจบไลฟ์อะแชร์กันไป 4,800ลูกรู้ป่าวปัจจุบันนี้แชร์กันไปเกือบ 6,000 คือเขามาฟังทีหลังเขาย้อนหลังนะเว้ยเพราะฉะนั้นเราแม่งต้องแบบว่าใส่ให้เต็มแบบสูบแบบส่งพลังให้เขาเลยนะเว้ยค่ะเอาต่อลูกต่อค่ะต่อค่ะคุณหนึ่งอ่ะใช้เคล็ดลับอันเนี้ยพอเราสำเร็จเราสำเร็จจากครั้งแรกที่เราใช้มันเลยไม่เกิดความลังเลสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเออจิราภาบอกหลับไม่ลงแม่โบวี่บอกว่าไปสวดมนต์มา1ชั่วโมงเปิดมาทุกคนยังอยู่ดีใจจังเอาต่ออย่าไปไหนนะมีเด็ดอย่าไปไหนค่ะต่อค่ะบอกยิ่งฟังยิ่งมันพอเสร็จแล้วพอเราแบบจากการที่เราประกวดครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราได้ไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยแม่พอได้ไปถ่ายแบบที่สิงคโปร์ครั้งแรกไป3วันค่ะหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์ปั๊บทักไปหาครูอิสรีเลยอยากทำอยากเปลี่ยนชีวิตแล้วก็อยากทำคืออยากขายของออนไลน์อยากเป็นอย่างเขาอยากแบบใช้กดใช้แบบอยากเชื่อคือมันเชื่อแล้วอะค่ะคือเชื่อแล้วแบบแล้วอยากมีชีวิตแบบเขาอะแต่ถ้าอยากมีชีวิตแบบเขาแล้วคุณอยู่เฉยๆคุณก็ไม่ได้อะไรนะคะแต่คุณหนึ่งอยากมีชีวิตอย่างครูอิสรีคุณหนึ่งวิ่งเข้าหาค่ะอยากเป็นแบบไหนคุณหนึ่งวิ่งเข้าหาเลยถามเขาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างพอเขาบอกมาต้องทำแบบนี้เชื่อค่ะทำทุกอย่างเพราะว่าเชื่อพี่เรียนมาใช่เชื่อพี่เรียนมาหลังจากที่เอากดแรงดึงดูดมาลองมาทดลองวิชาแล้วมันเกิดผลลัพธ์คาตาคาใจคนที่แบบจะโทรคือคนหนึ่งได้รางวัลอ่ะไม่ได้โทรหาพ่อหาแม่ก่อนนะโทรหาคุยสลีก่อนค่ะแต่เขาโทรมาพี่หนูได้แล้วพี่หนูทำได้แล้วสิ่งที่พี่สอนหนูทำได้แล้วพี่เป็นจริงๆใช่ยังนางงามใครเป็นนางงามมาติดต่อคุณสลีจะสอนจินตนาการใช่แล้วครูหนึ่งก็เลยอยากมีชีวิตแบบคุยสลีใช่อยากมีชีวิตแบบคุยสลีค่ะเห็นเขาแบบทำแบริเชตแล้วก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคือจากผู้หญิงฟังก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะฟังก่อนนะครูหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านอาหาร
เปิดร้านเหล้าเปิดร้านเหล้าเออพูดตรงๆไปเลยดีกว่าวันกินเหล้าทุกวันค่ะเออเป็นนักเรียนเอาฟังนะผู้หญิงคนนี้สวยมากลูกปล่อยผมดิปล่อยผมดิโชว์ความสวยหลายๆแบบให้เขารู้ผู้หญิงสวยๆคนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยหนึ่งคุณหนึ่งบวรรักผู้หญิงสวยๆคนนี้เอวเล็กนมใหญ่ขายาวเขาเป็นนางงามเขาเป็นนางแบบผู้หญิงสวยๆคนนี้อ่ะรวบตึงใหม่ลวกหางม้าขึ้นไปใหม่อีกทำไปหลายทรงเขาจะได้เชื่อว่าลูกเป็นนางแบบจริงเออคนมันสวยอ่ะโอ้พื้นที่ไม่มีท่านต้องให้โพสท่าเด็ดสุดเออโพสมาเพราะว่าเป็นนางแบบไงเป็นนางแบบไปถ่ายเขาสอนสิงคโปร์มาเขาสอนซูเปอร์วีพีแม่ยังไปเรียนกับเขาเลยพูดยังไม่อายเลยแม่ไปเรียนโพสท่าปังตังไหลเข้ากับคุณหนึ่งบวรรักแม่เนี่ยไปลงซูเปอร์วีพี 18,888 บาทของเขากูเองนี่แหละสอนคอร์สนี่จะเล่าความตลกให้ฟังแม่สอนคอร์สที่ชื่อว่าครูรุ้งสอนทำคอร์สออนไลน์ครูหนึ่งเข้าไปเรียนในคอร์สนั้นแล้วแม่สอนวิธีการเปิดคอร์สออนไลน์ให้กับครูหนึ่งสุดท้ายกูนี่แหละไปลงเรียนกับเขาเข้าใจเปล่าแม่สอนแม่เปิดคอร์สที่ชื่อครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์แล้วครูหนึ่งก็เปิดคอร์สออนไลน์แล้วมีแบบซูเปอร์ VIP คอร์สที่ชื่อว่าอะไรนะโพท่าปังตังไหลเข้านี่แหละโพท่าปังตังไหลเข้าครูรุ้งโอนเงิน 18,888 บาทไปลงเรียนซูเปอร์ VIP กับครูหนึ่งบวรลักษณ์เขามาสอนถึงบ้านสอนโพสท่าสอนจิกเท้าสอนเอียงตัวสอน45องศาสอนเงยนะคุณลุงใช่สอนเปิดคอร์สสอนเขาลูกเรียนคอร์สออนไลน์กี่บาทนะตอนนั้นอ่ะ 9,000 กว่าบาทค่ะ 9,000 กว่าบาทได้ครึ่งแล้วคุณลุงจ่ายเงินเรียนคอร์สลูกศิษย์ตัวเอง 18,888 บาทเขาว่าโรงเรียนคอร์สคุณลุงจับมือสอนความคอร์สออนไลน์ 9,900 ฟรีบวกกำไรเกิดขึ้นจริงไม่คือประเด็นว่าเราสอนลูกศิษย์ใช่เราก็บอกว่าคือเขาเป็นเคสสตัดดี้ในคอร์สด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคุณหนึ่งถ่ายรูปเองใช่แล้วโพสท่าปังมากแล้วครูสอนวิธีการเปิดคอร์สออนไลน์ทุกอย่างแล้วคุณหนึ่งเป็นเคสสตัดดี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่ารายละเอียดคอร์สเขาจะสอนอะไรบ้างพออ่านรายละเอียดคอร์สเท่านั้นแหละกูโอนเงินเลย ลูกค้าคนถัดมาคุยสลีค่ะ คุยสลีครูกบด้วยค่ะครูกบทองพูนครูไนตี้ตี้ค่ะทุกคนไปโรงเรียนคอร์สโพสท่าปังบางไหลเข้าของคุณหนึ่งบวรลักษณ์หมดเลยเข้าใจยังมีสอนออนไลน์ด้วยใช่ไหมมีสอนออนไลน์สอนออนไลน์กี่บาท5,888 บาทออนไลน์ 5,888 บาทซูเปอร์วีพีตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะ 25,900 ค่ะโอ้โหวิชามึงแก่กล้านะแก่กล้ามากเห็นไหมอยู่กับครูลุงรวยทุกคนนะคะตอนนี้ครูหนึ่งบอกว่ารักวิชาแก่กล้ามากนะคะคอร์สซูเปอร์วีได้ขึ้นไปที่ราคา 25,900 บาทแล้วอันนี้ฟรีบวกกำไรนะคะใช่ค่ะคือเฉพาะคนที่เราไปลงมือทำแม่งก็ฟรีบวกแม่ต้องให้เขาเล่าเรื่องเมรีขี้เมาเออแล้วก่อนคุณหนึ่งบอกว่ารักมาจากผู้หญิงขี้เมาค่ะจะเรียกว่าติดเหล้าก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าลำยองลำยองรู้จักลำยอง2019ป่ะลำยอง2019ใช่เป็นเจ้าของร้านเหล้าเป็นเจ้าของโฮสเทลสวยโฮสเทลเขาสวยมากอยู่ที่โคราชอ่ะลูกเหล้าแล้วกดแรงดูดไปใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตยังอ่ะเหล้าเปียคือเป็นคนขี้เมานะคะแล้วก็จะบอกว่าคือทานเหล้าทุกวันเออทำไมพูดเพราะจังทานเหล้าทุกวันเอาใหม่แดกเหล้าทุกวันเออทานข้าวทานข้าวแล้วก็แบบว่าแดกยาดองด้วยค่ะคือกินถึงขนาดไปซื้อยาดองมาดองเองเหล้าขาวมาดองเองค่ะลูกรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอนี่ต้องให้ดูรูปนะเนี่ยแบบว่าตอนนี้เขาแบบเปลี่ยนไงจากเขาทานเหล้ากับมาทานคือจากเมื่อก่อนกับตอนนี้คือมันคนละคนกันเลยอะค่ะคือหนูว่านั่งที่เขาแม่นั่งแบบเนี้ยแล้วหนูก็นั่งอย่างเงี้ยหนูก็กินยาดองหนูก็ดกอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงคุณหนึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆคือกระดกเหล้าแบบนั้นจริงๆนั่งอยู่ในร้านแล้วก็ดกยาดองค่ะเพราะว่าเหล้าธรรมดาเอาอะไรไม่ได้แล้วคือกินแล้วมันไม่เมาลำยอง2019ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแฮชแท็กลำยอง2019แล้วชีวิตอยู่อย่างนั้นมาเป็น10ปีค่ะเรียนมาเออมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่จุดเปลี่ยนคืออยากมีชีวิตแบบคุยสลีคุยสลีเห็นเขาไปทำบุญกูอยากออกจากวงเวียนใช่ค่ะวงเวียนคนเล่าวงเวียนผู้หญิงกลางคืนเออคือผู้หญิงคืนคือเป็นเจ้าของร้านเล่าเองใช่แล้วก็ดื่มทุกวันกับเพราะว่าเวลาไม่มีลูกค้าก็เหงาไงเนี่ยเขาบอกลำยอง2019ตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมแล้วคือ
ถ้าจะพูดถึงว่าการดื่มเหล้ากับลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าทุกคนมาท้าดวลคุณหนึ่งเนี่ยทุกคนแพ้คุณหนึ่งหมดเลยนะผู้ชายเนี่ยนะใช่ค่ะกะมอมเหล้าเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านมอมอ้วกทุกคนเลยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหลังจากที่แบบร้านปิดแล้วอยู่ในผับในบาร์อยู่ในโคโยตี้ค่ะชีวิตเป็นแบบนั้นแล้วจุดหนึ่งมัน10ปีแล้วมันอิ่มตัวจริงๆคือมันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วลูกก็โตขึ้นทุกวันแล้วขนาดลูกแบบมานั่งแบบรูปหลังเราอะเราอ้วกอะเฮ้ยชีวิตเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะลุกขึ้นไม่ไหวแฮงลูกต้องแกะยูโรคัสตาร์ดมาป้อนเราอะเพราะเราไม่สามารถจะลุกขึ้นไปกินข้าวได้เพราะมันไปไม่ไหวมันไม่มีแรงมันแฮงกดอย่าพูดเล่นนะเว้ยกดแรงดึงดูดเนี่ยทำให้คนอะเลิกเล่าทำให้คนเปลี่ยนชีวิตอะไรได้เยอะแยะมามากมายเลยนะใช่แล้วเห็นครูอิสรีออกมาไลฟ์แพรลี่บอกลำยองสวย2019นะอ่ะแล้วแบบมีชีวิตดีขึ้นไปทำบุญมองย้อนกับตัวเองรู้จักเขามา6ปีแล้วอยากมีชีวิตแบบเขาอะกล้าที่จะบอกว่าอยากมีชีวิตแบบเนี้ยต้องทำยังไงจงฝันใฝ่จงฝันใฝ่จงฝันใฝ่กูจะออกจากพื้นที่เดิมไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิมกูไม่เอาแล้วพอไม่เอาปั๊บตัดสินใจค่ะโทรหาไม่ไลน์ด้วยนะโทรค่ะอ๋อลูกบอกว่าของลูกคือกฎแห่งการตัดสินใจใช่ไหมค่ะกฎแห่งการตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากเป็นอย่างเงี้ยแต่คุณยังกล้ากล้ากลัวๆอยู่อ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกเธอเป็นวันเฉลิมใช่ใช่ค่ะลูกเป็นวันเฉลิมเขาบอกวันเฉลิมก็มาลูกเธอเป็นวันเฉลิมจริงค่ะลูกเป็นวันเฉลิมจริงๆคุณลูกเธอไปนั่งรูปหลังแม่อะไรลูกก็หนูว่าอยู่ในห้องน้ำอ่ะลูกก็รวบรูปหลังอย่างเงี้ยมาเฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วเหรอเวลาไม่มีอยู่จริงเวลาไม่มีอยู่จริงที่เราบอกว่าตัวเลขไม่มีอยู่จริงเวลาไม่มีอยู่จริงเวลาไม่มีอยู่จริงในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วเวลาไม่มีอยู่จริงอดีตปัจจุบันอนาคตคือหนูอยากจะบอกไม่มีจริงหนูอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณน่ะปรารถนาชีวิตแบบไหนอ่ะแล้วคุณไม่เอาตัวเองเข้าไปหรือคุณไม่ตัดสินใจอ่ะคุณไม่มีทางได้แบบนั้นค่ะค่ะคุณหนึ่งใช้กฎแห่งการตัดสินใจซึ่งเป็นกฎพ่อกฎแม่ของกฎความสำเร็จค่ะถ้าคุณอยากสำเร็จแต่คุณไม่ตัดสินใจสำเร็จตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตความสำเร็จชีวิตใหม่จะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะนี่คือจุดแข็งของครูหนึ่งคือเขาใช้กฎแห่งการตัดสินใจค่ะแล้วพอเข้ามาก็เชื่อว่าตัวเองสำเร็จอ่ะก็เชื่ออย่างเดียวคือไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็มันเชื่ออย่างเดียวเพราะเราตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตแล้วอ่ะหนูอยู่กับแบริเชตมาจะ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่ลองมาจากคุกบอ่ะค่ะอ่าเมื่อกี้แม่หนูอันนี้ช่องความเชื่อกลับมาก่อนว่านี่คือช่องความเชื่อหนูครูหนึ่งบวรลักษณ์ไม่ใช่คนที่สำเร็จเร็วจากกดแรงดึงดูดใช่ค่ะหนูฟังแม่ให้ดีนะต้องเอาข้อนี้ให้ครูรู้ด้วยหนูฟังแม่ให้ดีนะลูกคุณหนึ่งบวรลักษณ์ไม่ใช่คนที่เอากฎแรงดึงดูดไปใช้แล้วสำเร็จเร็วทำไมแม่ถึงต้องเอาเขามาเป็นตัวอย่างวันนี้ลูกเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรกฎแห่งกรรมก่อนหน้านี้คุณทำกรรมอะไรมาโอ้โหจริงแล้วคุณกำลังสร้างเส้นทางกรรมใหม่ระหว่างเนี้ยคุณรอเวลาเขาผลิดอกออกผลได้ไหมใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันมาจากสิ่งที่คุณเป็นก่อนหน้านี้และคุณกำลังได้รับหรือว่าเสวยผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณสร้างมาก่อนหน้านี้คุณหนึ่งบวรลักษณ์ไม่ใช่คนที่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วสำเร็จเร็วขนลุกเลยใช่ไหมลูกขนลุกเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่ขออ่านที่ปักหมุดออกแล้วอ่านลูกปิกกี้แชร์ลูกอ๋อเข้าใจแล้วกรรมใหม่ยังไม่ออกผลนี่เองใช่แล้วใช่แล้วค่ะสุดยอด10ปีคุณหนึ่งไม่เคยทำบุญไม่เคยไหว้พระลูกฟังนะไม่เคยเข้าวัดนี่เขาให้จากจิตวิญญาณแล้วนะจะว่า40ปีก็ว่าได้
ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำบุญไม่เคยสวดมนต์ค่ะพอมาทำแบริเชตตัดสินใจจะสำเร็จเลิกเล่าไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะรักษาศีลรักษาศีลห้าแบบยิ่งยวดเพราะเราไม่เคยรักษาศีลห้าเลยและคุณอยู่กับใครใช่ค่ะคุณจะมีชีวิตแบบนั้นคุณแบบคนที่คุณเลือกที่จะเกลือกกลั้วกับเขาคุณหนึ่งบวรลักษ์มาอยู่กับแม่รุ้งมาอยู่กับครูอิสรีค่าเฉลี่ยในชีวิตเขาคนละเรื่องกับค่าเฉลี่ยชีวิตเดิมของเขาเห็นไหมมันต่างกันแบบมามามาเลยอีหนูเข้ามาเลยมาอยู่ใกล้คุยสลีคุณหนึ่งใกล้แม่เข้ามาลูกจริงค่ะค่าเฉลี่ยในชีวิตหนูแม่งจะได้เปลี่ยนเข้าใจเปล่าหนูอยู่ใกล้ใครหนูจะมีค่าเฉลี่ยชีวิตหนูเป็นแบบคนที่หนูอยู่ใกล้เขาใช่จริงลิศสวัสดีลิศสวัสดีลูกไทยเมื่อวานลิศสาวไทยในต่างแดนล่าสุดแม่งนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสบินกลับประเทศไทยเว้ยคนไทยไปใช้ชีวิตต่างแดนเว้ยเป็นสาวเกาหลีเว้ยไปแต่งงานมีสามีเป็นโอป้าชาวเกาหลีเว้ยเขาเป็นลูกศิษย์ซูเปอร์ VIP คอร์ส7มนตราของครูลุงเว้ยครูแม่งเห็นแล้วครูอะหัวใจแม่งพองโตครูอยากจะบอกลิศว่าแม่ขอบคุณมึงมากลิศแม่ขอบคุณลิศมากเขาเอาความสำเร็จมาอวดครูลุงนี่คือการตอบแทนที่สวยงามที่สุดเขานั่งเครื่องบินชั้นบิสเนสคลาสคนไทยที่ไปใช้แรงงานที่ประเทศเกาหลีลูกศิษย์ครูลุงเว้ยวันนี้คนไทยที่ไปใช้แรงงานทำงานกลางคืนเหมือนกันเว้ยทำงานกลางคืนที่เกาหลีเว้ยเอากฎแรงดูดไปใช้เปลี่ยนชีวิตเว้ยล่าสุด Facebook ของเขาคุณลุงเป็นเพื่อนใน Facebook ของเขาเขานั่งเครื่องบินชั้น Business Class ของการบินไทยกลับมาประเทศไทยโคตรสะใจคุณลุงเลยเว้ยแม่งกดแรงดึงดูดมันเด็ดจริงป่ะวะจริงเด็ดมากมันเปลี่ยนชีวิตคนขนาดนี้เว้ยมันดาวประกายบอก 00.00 แบบว่าจักรวาลขาดลับแค่2ชั่วโมงเองเลยวันนี้ยังไม่จบด้วยตอนนี้นะแม่แม่ไม่ต้องขยี้ตอนนี้ที่แบบว่าโคตรพีคที่ว่าหนึ่งบอกว่าที่กรรมเก่าไงใช่เรื่องกรรมเก่าก่อนขอบคุณที่ลูกที่เตือนนี่ค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องกรรมเก่าปลดก่อนปลดก่อนฟังให้ดี1ปี1แบบไม่เป็นผลลัพธ์ฟังก่อนรับเลยหลายคนเอากดแรงดูดของแม่ไปใช้บอกเฮ้ยยังไม่เกิดผลลัพธ์ทำไมถึงไม่ได้ผลลัพธ์ล่ะกรรมเก่าคุณกำลังเสวยผลกรรมเก่ากรรมคือการกระทำการกระทำที่คุณทำมาก่อนหน้านี้ชายผู้โดดเดี่ยวบอกไปต่อครับโยโย ลูกขวัญ นรุณขวัญทุกคนชีวิตตอนนี้แม่งมันตรงกับชีวิตหนึ่งเลยเซต0เซต0 0ค่ะ0000เซต0เซต0จักรวาลคอนเฟิร์มหลังจากนี้คุณหนึ่งแม่งจะพุ่งทะยานฟ้าจากที่พุ่งทะยานอยู่แล้วนะมันคือชีวิตหนูอะชีวิตคุณหนึ่งอะเอาจริงๆถ้าคือมันเหมือนแบบแย่ขาลงไปนรกแล้วอะแม่เขาขนาดนั้นเลยจริงๆมันแย่ไปแบบนั้นแล้วอะค่ะรู้ป่ะหนูเคยถามเขาว่าหนึ่งปีแล้วอะหนึ่งยังไม่ได้แบบว่ามีเงินเก็บมีบ้านมีรถอะหนูเสียใจไหมหนึ่งรู้สึกยังไงเขาบอกว่าพี่รู้ป่ะหนึ่งอะชีวิตหนึ่งเปลี่ยนแล้วนะพี่หนึ่งจากขี้เล่าอะแต่วันนี้หนึ่งอะมันรักษาศีลพี่รู้ป่ะชีวิตหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมแล้วหน้าตาชีวิตหนึ่งมันเปลี่ยนมันขึ้นสวรรค์มาแล้วพี่คือทำให้หนูแบบปลดล็อกตัวเองเลยเพราะแบบบางทีเรามองเขาว่าบางทีทีมงานเรามาเราจะต้องไปมองเขาที่มีบ้านมีรถมีเงินมีผลลัพธ์มีเงินเนี่ยผลลัพธ์ที่เขามันเหนือเงินใช่เหนือเงินไปแล้วอะเราแบบขนลุกเซต0เซต0ให้กับชีวิตใช่แล้วค่ะคุณสาธกา
ใช่ค่ะสนใจค่ะคุณกุ้งบอกสนใจติดต่อครูหนึ่งสนใจติดต่อครูสลีสนใจติดต่อครูลุงแล้วแต่ถ้าวันนั้นหนึ่งไม่ตัดสินใจโทรหาครูอิสเรียเขาบอกว่าขึ้นมาจากนรกเลยอ่ะจริงหัวร้อนนอนไม่ได้เขาบอกว่าขึ้นมาจากนรกเลยอ่ะใช่เหมือนขึ้นมาจากนรกจริงๆค่ะคนกินเหล้าหนุ้ยบอกว่านุ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะคุณเกียรติศักดิ์บอกครูลุงไรนี้ผมเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขอบคุณคุณนะคุณเกียรติศักดิ์ที่คุณแม่งยืนหยัดตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้คุณไม่ออกเลยยอดมากเขาไม่ออกเลยนะคุณเกียรติศักดิ์เขาไม่ออกเลยนะไรนี่แพงอ่ะแม่จะพูดยังไงดีอ่ะคือ1ปีอ่ะ1ขายไม่ได้เลยเห็นแบบได้ชิ้น2ชิ้นเห็นสวยๆแบบนี้นะคะขายไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องทำอะไรสะสมบุญค่ะพอรู้ว่าตัวเองขาดข้อนี้วันใดที่บุญเต็มผลลัพธ์มันจะงอกเงยออกมาเองค่ะระหว่างที่ไม่มีผลลัพธ์คุณหนึ่งทำงานแบบคนบ้าคลั่งค่ะไม่หยุดทำเลยแม้แต่วันเดียวทำจนบอกว่าหนึ่งพักบ้างเถอะตัวเขารู้ว่าเขากำลังสร้างเส้นทางกรรมใหม่ very expensive ค่ะคุณทิพย์บอกแพงโคตรๆเข้าใจยังลูกเขาอดทนเวลาที่ฝนพรำยิ่งน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างหมดละจริงดีฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอใช่อย่าไปกลัวเวลาเพลงนี้ใช่เพลงประจำตัวของจริงเพลงนี้คือเพลงของหนึ่งบวรลักษณ์ลูกนุชบอกร้องไห้เลยค่ะอดทนแม่ขอเป็นกำลังใจนี่คือสิ่งที่แม่สอนอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้จดค่ะอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้นี่คือคัมภีร์ชีวิตที่แม่สอนค่ะลูกเฟิร์นบอกถ้าแม่ไลฟ์ไม่จบลูกไม่ออกยังไม่จบวันที่คุณมีคนไลฟ์มาจนไม่ไหวมีอีกคนเหรอแค่นี้ก็พีจะตายแล้วถ้าวันนั้นน่ะคุณไม่มีผลลัพธ์อดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้จดค่ะไม่จดลูกก็ลืมอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้เยี่ยมมากหญิงเยี่ยมมากเยี่ยมมากหญิงเยี่ยมเก็ทนะลูกเก็ทนะแล้ว1ปีเต็มๆเกิดอะไรขึ้นแม่ไปฉี่แป๊บนึงนะอ่ะ1ปีเต็มๆก็ขายไม่ได้ค่ะไม่มีผลลัพธ์ค่ะแต่ถอดใจไหมไม่เคยถอดใจค่ะยังคงรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ออกมาโพสต์ขายของทำทุกวันค่ะไม่เคยหยุดทำเลยแม้แต่วันเดียวค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะครูซีก็อยู่กับคุณหนึ่งตลอดจนแบบว่าเฮ้ยหนึ่งเราต้องมาดูแล้วมันเราหาเหตุผลว่าแบบเอ๊ะมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรทำไมไม่ปังเองสวยขนาดนี้เองเก่งขนาดนี้เองทำขนาดนี้ลงมือทำทุกทีการแต่ครูหนึ่งรู้แต่เรามารู้แล้วว่าเพราะอะไรใช่คุณหนึ่งรอสะสมบุญให้บุญผลิดอกออกผลค่ะวันนี้ถ้าคุณดูนะครับความสำเร็จมี2 อย่างเนาะทั้งถ้าภายโลกภายนอกเราเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูว่าข้างในเราอ่ะมันขาดอะไรอีใช่ไหมใช่ของหนึ่งของคุณหนึ่งขาดโลกภายในโลกภายในคือการทำบุญการปฏิบัติธรรมรักษาใจรักษาใจตัวเองคุณหนึ่งทำทุกอย่างกดแรงดึงดูดที่แม่สอนที่ครูอิสรีสอนคุณหนึ่งทำทุกอย่างค่ะจินตนาการเห็นอะไรแบบคุณหนึ่งทำทุกอย่างทั้งสองอย่างหมดแล้วอ่ะวันนี้คุณก็มีหน้าที่เพียงรอค่ะในวันของคุณรอให้ได้อย่างที่แม่บอกอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้แล้ววันนั้นมันจะเป็นวันของคุณเหมือนที่คุณหนึ่งพอครบ1ปีปุ๊บเธอก็เฉลิมฉลองกับความสำเร็จทีมงานเธอก็หลั่งไหลมาอย่างมากมายเธอสวยขึ้นเธอใสขึ้นเธอแบบมีออร่าของคนบุญออร่ามหาเศรษฐีจากคนที่ขายไม่ได้
จนมามีรายได้หลักแสนใช่ใช่จริงถ้าวันนี้คุณหนึ่งไม่แบบเป็นเหมือนคนที่เข้ามาแล้วแบบทำไมขายไม่ได้ทำไมยังไม่ได้สักทีนึงแล้วคุณล้มเลิกไปก่อนคุณก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะคุณก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้ค่ะจริงในเมื่อวันนี้คุณตัดสินใจแล้วก็ที่แม่บอกว่าจงยุติธรรมกับตัวเองยุติธรรมกับตัวเองหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยเชื่อเขาหน่อยสิเชื่อเสียงข้างในตัวเองหน่อยสิว่าคุณมาเพื่ออะไรถ้าคุณยังจะเชื่อเหมือนวันแรกบุญเพื่อหนุนความสำเร็จจริงใช่ค่ะจริงๆบุญเพื่อหนุนความสำเร็จจริงๆและแปลนี้คุณซีบอกแต่แรกว่าใครทำคือถ้าคุณเชื่อเรื่องบุญนะบอกเลยลิเชสเท่ากับแบนบุญจริงๆค่ะและคุณซีบอกเลยใช้บุญนำทางคุณซีมาทำให้ธุรกิจของตัวเองอ่ะฟื้นกลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่งจากที่จะเจ๊งอ่ะกลายเป็นว่าแบรนด์ธุรกิจอิสริคริสต์กลับฟื้นคืนชีพมีคนมาโอนเงินวันละเป็นล้านซื้อคริสตัลจากที่แบบทำมาตลอด20ปียังไม่เคยมีอ่ะมันก็เกิดขึ้นตอนที่คุณซีมาทำลิเชสและหลายคนไปดูดบ้านปลดหนี้มีเงินชีวิตดีก็จากแบรนด์ลิเชสแบรนด์ลิเชสเยอะมากบอกเลยวันนี้ค่ะคุณหนึ่งได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จากแบรนด์ลิเชสค่ะลิเชสไม่ได้ให้แค่แบบความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเดียวแต่มันให้จิตวิญญาณเราด้วยอ่ะมันให้เรารู้ว่าเราเกิดมาแบบคนหนึ่งอ่ะเพื่ออะไรคือตอนนี้ชีวิตคุณหนึ่งคือจะบอกว่าแบบมันถึงที่สุดของที่สุดแล้วอะมันกำไรที่สุดเป็นกำไรชีวิตของพวกเราอะนะทุกคนที่มาคุ้มกับคุณหนึ่งคุณสิคุ้มมันเกิดใหม่แม่มันที่ได้กำไรแตะหลักแสนนะเป็นไงรู้สึกไงโหยแม่ตอนนี้ได้กำไรแตะหลักแสนอะใช้เวลาปีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะบอกเขาดีว่าปีกว่ากว่ากำไรแตะหลักแสนก็พอมันจะแตะหลักแสนคือมันแตะเลยค่ะมันแตะเลยโดยที่แบบอ้าวแสนแล้วหรอคือมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม่มันมาจากไหนไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะเราก็ไม่ได้สนทางไปทางมาเหมือนกันว่าจะมาจากไหนค่ะไม่เคยไปคิดว่าใครจะมาเปิดบินกับเราใครจะมาเป็นตัวแทนเราหรือเราจะขายให้ใครแต่รู้ว่ายังไงฉันก็ได้รู้อย่างเดียวแค่นั้นสุดยอดสุดยอดนะครับพอทุกคนเออนะครับขอบคุณคุณหนึ่งมากมากนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะเก่งมากภูมิใจจริงภูมิใจมากคือไอ้ที่เขารายได้เป็นแสนนี่คือดีใจแต่ว่าภูมิใจกับไอ้เส้นทางกรรมใหม่ที่เขาสร้างใช่คือเขาหนีนรกเรียบร้อยแล้วใช่หนีนรกแล้วหนีแล้วแม่หนูปิดชื่อตอนว่าหนีนรกเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เรียนมาแฮชแท็กหนีนรกนะฮะเชื่อพี่พี่เรียนมาเออเชื่อพี่เรียนมาบุญนำทางสุดยอดอ่ะปรบมือกับคุณหนึ่งเอ้ยวันนี้คุณเห็นตัวอย่างของการเอากฎแรงดูดไปใช้ชัดเจนยังมีคนหนึ่งอิสรินแนะนำเลยมาคุณเกียรติศักดิ์บอกไลฟ์นี้เหมือนได้เกิดชีวิตใหม่จริงค่ะเป๊กกี้ยังคงอยู่กับเรานะคะยูนิเวอร์เซียยังคงอยู่กับแม่อ้าวต่อค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างของคือก่อนหน้านี้มาเออหนีนรกจริงได้เวลาจริงวันนี้นะเกิดขึ้นคือจะบอกว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่หน่อมแนมมากกับกฎแรงดึงดูดในชีวิตไม่เคยรู้จักกฎแรงดึงดูดมาก่อนเลยนะคะแล้วเขาเข้ามาสู่เส้นทางกฎแรงดูดฟังกฎแรงดูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขานะคะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับครูพินิมาสวัสดีค่ะค่ะเริ่มเลยครับเสียงเริ่มเลยพินอะอาคีของพินวันนี้คืออะไรแม่อยากรู้คีก่อนแต่ก่อนก็คือไม่อินกับกฎแรงดึงดูดค่ะแม่หมายถึงว่าเรียนแล้วแต่ไม่อินใช่ไหมเคยอ่านหนังสือแต่มันไม่เข้าใจมันไม่ถึงแบบมันไม่เข้าถึงอ่ะแล้วเราก็ใช้ไม่เป็นแล้วก็มารู้จักดูไลฟ์ของแม่โอเคดูไลฟ์ของแม่ค่ะตอนก่อนหน้านั้นคือทำธุรกิจออฟไลน์ขอโทษนะลูกหิวกินขนมกลางไลฟ์วันนี้คุณก่อนที่บอกว่ามีคำตอบในใจวันนี้คำตอบก็มาหมดเลยยอดค่ะก่อนหน้านั้นคือทำธุรกิจออฟไลน์แล้วมันเป็นช่วงที่แบบขาลงแล้วหนูก็ฟังไลฟ์แม่ว่ากฎจักรวาลอะบางคือเราอยากรวยใช่ไหมคะแม่แล้วเราก็แม่ก็บอกว่าบีบอกว่าไม่จบไม่เลิกมีคนบอกว่ามาทางอำเภอคืนนี้มาทางอำเภออาจจะโอเคลูกอ่ะไปแล้วแม่ก็บอกว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้มาเป็นเงิน
มันอาจจะมาเป็นผู้คนสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะหนูก็ขอจักรวาลว่าขอให้มีผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ได้ที่มาทำให้ชีวิตหนูพุ่งขึ้นแล้วใช่มาทางสายอธิษฐานใช่ค่ะทิปซี่ลูกแล้วก็มีไลฟ์ครูอิสรีเด้งขึ้นค่ะแล้วไปเห็นอะไรในนั้นคือแม่จะบอกว่าใครที่ยังจนแต้มอยู่แล้วไม่เคยลองอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะต่อลูก777ยัง784อยู่เลยต่อลูกแล้วเห็นอะไรเห็นผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยชีวิตอะชีวิตเขาแบบจากแบบขาดิ่งเขาสามารถแบบพุ่งได้ลูกรู้ลูกเห็นตอนที่ชีวิตครูอิสรีกำลังตอนที่ครูอิสรีเล่าถึงไปเขาคิชกูดนะคะไลฟ์นั้นคือไลฟ์ที่มันเด้งขึ้นมาตอนนั้นที่เราแบบกำลังขอแบบขออะไรก็ได้ขอผู้คนขอสนะขออะไรก็ได้ที่เป็นหลักฐานให้เราเชื่อว่ามันจะมีทางใหม่ที่ทำให้ชีวิตเราดีกว่านี้แล้วหนูก็เห็นไลฟ์นั้นแล้วหนูก็เห็นครูอิสรีแล้วหนูก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาเป็นแบบผู้หญิงที่มีจิตเมตตาทำไมชีวิตเขามันเรียบมันเขาเรียกไม่ใช่ไม่เรียบง่ายมันเหมือนกับว่าสำเร็จแบบง่ายง่ายคือไม่ต้องพยายามแม่คือแบบก่อนหน้านี้ที่เราทำธุรกิจนีน่าบอกแชร์ไปอีกค่ะที่เราทำธุรกิจออฟไลน์อ่ะมันต้องพยายามมันต้องเหนื่อยถึงสำเร็จเราเลยไม่เข้าใจว่าการใช้กฎแรงดึงดูดมันทำให้สำเร็จง่ายๆได้ยังไงแล้วหนูก็เห็นมีคนบอกว่าเปิดมันเจอไลฟ์นี้เฮ้ยเส้นทางชีวิตใหม่เปิดแล้วคุณสมบัติค่ะสุดยอดแล้วหนูก็เห็นชีวิตครูอิสรีที่ความสำเร็จมันง่ายหนูก็เลยรู้แล้วว่าจักรวาลน่าจะส่งอะไรมาให้หนูและหนูก็ทักไปค่ะทักเข้าไปอยู่ในแบลิเชสอันเนี้ยตอนที่ทักไปอ่ะพินอะไม่ต่อต้านสัญญาณจากกวาดใช่พอแม่บอกว่าให้จับสัญญาณถูกต้องค่ะลูกจดค่ะ7นะคะจับสัญญาณจากกวาดแล้วตอนนี้ก็777ค่ะพิมพ์ค่ะขอสุดาสวัสดีลูกเก๋สวัสดีลูกพิมพ์เลยค่ะจับสัญญาณจักรวาลค่ะเห็นมั้ยนี่คือการใช้กดแรงดึงดูดและเห็นไหมพอลูกฟังมาจนถึงคนที่4ลูกเริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อมันมีโครงสร้างของการใช้กฎเว้ยแม่งเป็นอย่างนี้1 2 3 4อ๋อแม่งสเต็ปแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบอย่างพินเองเขาก็บอกว่าที่เขามาเจอครูซีเขาชอบครูซีคือเขาทักไปหลายคนสายทองคำก็อยู่อ่ะคือเราอ่ะครูซีสายกดแรงเลยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนวางใจเก่งมากเขาทักมาถามครูซีก็บอกรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ไปตื้อไปง้อไปขอไปขายเขาเลยแล้วเขาก็เลยแบบชอบอ่ะชอบตอนไหนตอนนั้นที่หนูเล่าให้ฟังที่เจอครูก็เจอครูทักไปก่อนแล้วก็หายไปค่ะหายไปตัดสินใจก่อนว่าเฮ้ยจะอยู่กับใครดีเพราะว่าคนที่หนูรู้จักอ่ะเขาทำรีเซ็ตเยอะมากคือรีเซ็ตคือดังมากแม่เป็นแบรนด์ที่ดังมากตอนนั้นแล้วคนที่หนูรู้จักคือเขาทำเยอะมากหนูก็แบบเฮ้ยดังมากตอนนี้ส่วนตอนนั้นตอนนี้ก็โคตรดังใช่ค่ะจริงใครไม่ทำนี่พลาดมากแล้วหนูก็แบบเฮ้ยจะอยู่กับใครดีแต่พอทักครูอิสรีไปแล้วหนูก็หายไปแล้วหนูก็บอกว่าก็ขออีกนั่นแหละขอจักรวาลอีกนั่นแหละว่าขอให้แบบหนูเลือกคนที่ใช่อ่ะขอให้คนที่หนูเลือกอ่ะเขาพาชีวิตหนูพุ่งทะยานเมธีวงเวียนบอกว่าเข้ามาดูขนาดนี้ไม่ใช่บังเอิญและขอบคุณจักรวาลที่ดึงดูดเข้ามาปรบมือให้คุณเมธีค่ะนี่คือคนที่เข้ามาแล้วไม่ต่อต้านแล้วเนี่ยเขาอนุญาตเลยคุณเมธีเนี่ยเข้าใจยังเข้ามาดูขนาดนี้ไม่บังเอิญแล้วขอบคุณจักรวาลที่ดึงดูดมาสุดยอดต่อค่ะแล้วหนูก็หายไป1เดือนเพื่อตัดสินใจเดือนนึงแล้วหนูก็เลือกแล้วก็ตอนนั้นคือ2ไงคะ2ก็ดูครูอิสรีมาตลอดแล้วพอหนูตัดสินใจเลือกหนูก็ไปหาเขาที่บ้านเลยพอไปหาที่บ้านบุกบ้านบุกบ้านครับมันเหมือนมีอะไรที่แบบดลใจแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนนี้แหละจะพาเราสำเร็จมันเหมือนแบบคลิกกันเลยค่ะแล้วหนูก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคหนูจะเลือกเส้นทางนี้แล้วก็เลือกชีวิตใหม่คือชีวิตที่2เลยในโลกออนไลน์พินเขาทำเอ็มอะไรนะธุรกิจ
ขายตรงใช่ค่ะครูพินทำธุรกิจขายตรงมาก่อนธุรกิจขายตรง MLM Network Marketing มาก่อนใช่ค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกแบบแรกและลุยเพราะเรารู้ว่าเราขออะไรแล้วเราก็ตัดสินใจเองเขาเรียกว่าเคารพการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ทำมันเต็มที่ที่สุดแล้วก็ใช้กฎแรงดึงดูดที่แม่สอนในคอร์สสันดานเศรษฐีลูกใช้อะไรในคอร์สสันดานเศรษฐีซึ่งตอนนี้ถล่มทลายอินบ็อกซ์มากเลยยังตอบไม่หมดเลยคอร์สดีมากคอร์สนี้ดีมากพอแม่ให้ราคาพิเศษ 2,999 บาทสันดานเศรษฐีถูกมากคอร์สสันดานเศรษฐี17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีแล้วสอนซิงจาสอนเรื่องการเก็บเงินสอนเรื่องการดูดเงินสอนเรื่องการบริหารเงินแม่ให้ราคาพิเศษจาก 3,990 บาทเหลือ 2,999 บาทหมิวบอกว่า3วันนี้อินบ็อกซ์แตกยังตอบไม่หมดเลยเจ้าค่ะอ่ะต่อลูกใช้แม่บอกว่าแม่บอกในคอร์สนะคะว่าเศรษฐีสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวเองค่ะโอ้สุดยอดและหนูก็เอาคำนี้ของแม่มาสร้างเศรษฐกิจในโลกออนไลน์ของหนูค่ะโอ้ยฉลาดเฮ้ยอันนี้แม่จะบอกให้นะบางทีชีวิตเราอะแม่งรอคีย์ทองคำสักคีย์หนึ่งเพราะที่ผ่านมาพินบอกว่าเฮ้ยแบบคือกูไม่เคยรู้เลยว่าแค่จิตตั้งต้นหรือแค่คำสั่งว่ากูสร้างเศรษฐกิจเองได้แม่พูดเลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเขามาจากจิตตั้งต้นที่ว่ากูสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวกูเองได้ไม่เกี่ยวกับฟ้าฝนไม่เกี่ยวกับไฮซีซันโลซีซันไม่เกี่ยวกับว่าตอนนี้ใครจะสู้รบอะไรกับใครจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นขึ้นหุ้นตกทองขึ้นทองลงแม่งไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกับอะไรกูไม่ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจหรือระบบข่าวเศรษฐกิจแต่กูจะสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวกูเองนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับสันดานเศรษฐีค่ะสุดยอดที่บอกคีย์ทองคำแล้วใช้คีย์นี้ของแม่นะคะในการขายออนไลน์อ่ะโรงเรียนทันลูกไปลงทางไลน์แอดครูลุงหรืออินบ็อกซ์ได้เลยเพราะเขายังตอบไม่หมดนะคะเขายังตอบไม่ทันเลยเพราะฉันเนี่ยแม่ให้ราคา 2,999 บาทไปโรงเรียนได้เลยค่ะอ่ะต่อลูกก็คือใช้คีย์นี้คีย์เดียวคือทำให้หนูแบบขายดีแทบทุกวันขายดีทุกวันขายดีขายไม่ดีหนูไม่สนใจเลยเพราะหนูสร้างเศรษฐกิจหนูเองค่ะเออต้องอย่างงี้สิเก็ตยังขายดีทุกวันเพราะฉันรู้ว่าฉันสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวฉันเองเพราะฉันใครจะมาบอกว่าเฮ้ยแย่ว่ะเศรษฐกิจไม่ดีเฮ้ยว่าขายไม่ได้เลยเวลามีคนมาพูดลบๆให้ฟังเฮ้ยขายไม่ได้เลยว่ะครูพินบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันนั่นเป็นชีวิตเธอสำหรับชีวิตฉันฉันสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวฉันเองเมื่อเช้าพินโพสต์ในห้องอ่ะแบ่งปันอ่ะว่าแบบว่า3คาถาขายดีของพินคืออะไรสามคาถาขายดีของแม่ค้าออนไลน์ที่เพจครูพินนะคะอันแรกคือฉันขายดิบขายดีออเดอร์รัวๆปังๆท่องไว้นะคนคาถาคือสร้างแบบเนี้ยคือเซตตอนเช้ามาคือเซตเศรษฐกิจตัวเองใหม่ทุกวันเลยค่ะโอ้โหไม่แพงตื่นเช้ามาคือเซตเศรษฐกิจใหม่คนค้าคนขายฟังเอาไว้นะว่าวันนี้เขาเซตอะไรในธุรกิจเขาโอ้โหพินพูดใหม่ดิฉันขายดิบขายดีออเดอร์รัวๆปังปังตื่นเช้ามาเซตเศรษฐกิจทุกวันใช่แพงอันนี้อันแรกอันแรกอ่ะร้านที่สองหนูแล้วก็ขายดีอย่างกระเสกสต็อกหมดในพริบตาขายดีทุกวันลูกค้าเกิดใหม่ทุกวินาทีอ๋อวันนี้เห็นหลายคนโพสต์ใช่นี่คือแบบหนูเซตแบบนี้ทุกวันมันเซตครบทุกอย่างแล้วลูกค้าใหม่มาตลอดขายดิบขายดีทุกวันแล้วก็สต็อกหมดในพริบตาโอ้สามคาถาสามคาถาขายดีแพงมากไลฟ์นี้วางไม่ลงครูทุกคนสุดยอดจริงๆค่ะเฟิร์นบอกโอ้
แล้วมันแตกต่างจากแม่ค้าธรรมดานะคะแม่ถ้าแม่ค้าธรรมดาคือหนูว่าเข้าใจสุดๆเลยว่าเศรษฐีสร้างเศรษฐกิจจริงๆเพราะถ้าเป็นแม่ค้าธรรมดาโพสต์ขายธรรมดาเขาก็รับเศรษฐกิจจากคนข้างนอกเขาก็ขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างแต่ถ้าเราสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวเราเองมันจะขายดีแบบไม่มีเหตุผลชอบว่ะกดแรงดูดชัดแรงดูดชัดชัดพินลูกแม่งสายเสกชัดชัดทุกอย่างเลยจนมาถึงคำว่าขายดีแบบไม่มีเหตุผลเพราะที่แม่สอนเซตเศรษฐกิจด้วยตัวเขาเองทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอยากได้3คัมภีร์นั้นอีกรอบไหม3คาถานั้นน่ะฟังไม่ทันเอาอีกรอบไหมต้องไปดูที่เพจเขาเลยนะคะเออไปติดตามรูปที่ไหนพิมพ์ขึ้นมาดิครูแดงบอกกราบไลฟ์นี้ค่ะวิภาบอก1ฉันขายดิบขายดีออเดอร์รัวๆปังๆใช่ป่ะค่ะ2ขายดีอย่างเสกได้3สต็อกหมดในพริบตาแพงมากลูกบัวบอกว่านอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยค่ะครูไหนพิมพ์มาพิมพ์เข้ามาคุณจะได้ไปตาม3คาถาขายดีของเขาได้ที่เพจเขาครูพินเซลเอ็กเปิดค่ะแล้วครูพินเนี่ยคุณสมบัติบอกง่วงไม่ลงเลยแล้วครูพินที่เขาเข้ามาบอกว่าเขาอ่ะไม่รู้เรื่องเขาตอนนั้นเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่27ก็บอกหนูว่าเป็นคนทำบุญยังไม่เก่งแล้วก็อธิษฐานยังไม่เป็นใช่เขาก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนกับครูสลีแล้วไปใช้อันนี้จำแล้วก็เกิดผลลัพธ์เยอะแยะมากมายวันนี้ความเสี่ยงของคุณสีบอกเลยจากการอธิษฐานจิตจริงๆแม่คุณสีก็ไม่เก่งในโลกออนไลน์นะ mm-hmm. ไม่ได้ทุกคนก็รู้อยู่โพสต์จับนู่นนี่นั่นยังไม่ค่อยจะเป็นบอกว่าแชร์เก็บไว้ดูเดี๋ยวคุณหนูไปดูแบบ10รอบเลยเนี่ยแต่วันนี้คุณสีอธิษฐานเก่งว่าอะไรรู้ป่ะคุณเกียรติศักดิ์บอกไรนี่ไม่กล้านอนอีกนี่ทุกคนเอาไปใช้นะคุณสีให้ทุกคนเอาไปใช้คุณสีอธิษฐานในวันนั้นให้เจอคนที่ใช่เจอครูบาอาจารย์ที่ใช่อาชีพที่ใช่และคุณสีก็อธิษฐานว่าขอให้เจอทีมงานที่ใช่วันนี้คุณสีไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่คุณสีขอคนที่เก่งกว่าคุณสลีอ่ะไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านเข้ามาช่วยสร้างทัพสร้างทีมเพื่อคุณสีจะได้สร้างบารมีได้มากขึ้นได้ช่วยคนให้มากขึ้นแล้วคุณกบก็เข้ามาไล่ก็ไม่ไปเออคุณหนึ่งก็เข้ามายังยืนหยัดอยู่2ปีคุณพินก็เข้ามาปีกว่าทุกคนอ่ะรวมตัวกันอยู่กันยาวนานแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเก่งกันในแต่ละด้านจนหนูรู้สึกแบบเฮ้ยทุกคำอธิษฐานมันเป็นจริงถ้าคุณคือคนจริงเอาจริงคำอธิษฐานทุกคำเป็นจริงค่ะนี่เอาไปใช้เลยนะจริงอันนี้มาทุกทิศทุกทางลูกค้าที่ใช่โอ้โหทีมงานที่ใช่มาหมดคุณกัลยาบอกว่าดูไม่ทันตอนแรกเดี๋ยวจบไลฟ์จะกลับไปดูย้อนหลังค่ะเยี่ยมมากค่ะหลายคนบอกหลับไม่ลงเลยนะคะเนี่ยคุณธวัชบอกลืมง่วงนะคะบอมแบมบอกว่าไม่กล้านอนเลยนะคะด็อกเตอร์วิการดาบอกนอนไม่ได้จริงๆค่ะนะคะไลฟ์นี้โอ้โหสุดยอดจริงเลยอ่ะเข้ามาดูครั้งแรกโคตรคุ้มสุดยอดคุณจุฑาวันวันนี้คือรวมมิตรกดแรงดึงดูดจริงๆค่ะนิ้งนองบอกคนลุกสุดสุดยอดเลยค่ะเมื่อหนูได้เจอชีวิตใหม่แล้วค่ะครูเยี่ยมอ่ะต่อลูกอ่ะต่อเลยค่ะครูพินครูพินหัวเป็นไม้ปิดแล้วนะน่าทุกคนคะวันนี้ไม่ใช่4ความลับแล้วฟังดีๆฟังไปฟังมา17 10 11 11คอร์สได้เลยเนี่ยอันเนี้ยแบบ2ชั่วโมงแม่งเต็มอิ่มมากนะเว้ยวันนี้จริง13ใช่ป่ะโอ้โหอ่ะต่อค่ะสามคำพีสมใจลูกขายของเพิ่งถึงบ้านนะลูกนะสมใจลูกต้องขายสมใจใช่ไหมนี่แม่อ่านถูกไหมเนี่ยสมใจลูกต้องขายออนไลน์ด้วยนะลูกขายทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะอย่าเอาออฟไลน์อย่างเดียวนะลูกนะถ้าวันนี้ลูกขายออนไลน์ด้วยเนี่ยลูกก็คือมัน24ชั่วโมงอยู่ในมือถือลูกนะสมใจเอาทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะลูกนะพอดีเขาบอกว่าขายของเสร็จเพิ่งถึงบ้านแม่เลยอยากบอกลูกว่าเอาทั้งสองทางนะลูกเอาออฟไลน์ด้วยเอาออนไลน์ด้วยนะลูกนะสมใจแม่เป็นห่วงอ่ะต่อก็หลังจากที่เจอครูอิสรีอ่ะแต่ก่อนหนูไม่เคยได้ไม่ใช่ไม่เคยนานๆทีได้เข้าวัดค่ะได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมแต่พอหลังจากมาแบบรู้จักครูอิสรีอยู่ใกล้ครูอิสรีแล้วก็อยู่ใกล้แม่เนี่ยคือแบบไปทำบุญคือสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนทุกวันใช่แล้วชีวิตก็แบบหนึ่งแม่บอกก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากสวดมนต์เลยอะเราคบกับอีพวกนี้แล้วกูต้องสวดมนต์เหรอเอาบางคนเป็นนะเว้ยหนูลูกศิษย์แม่มาถามแม่ลูกศิษย์แม่บอกว่าเห็นภาพอะลูกศิษย์แม่บอกตอนแรกคิดเฮ้ยกูแบบว่า
ถ้ากูมาอยู่กับคุยสลีแล้วเข้ามาอยู่ใกล้แม่ลุงแล้วกูต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเหรอเฮ้ยอย่างนี้เลยนะแต่หนูรู้ไหมเวลาที่หนูเอาตัวมาเกลือกกลั้วกับคนแบบเนี้ยแบบไหนก็ตามหนูจะเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่หนูไม่ต้องพยายามแปลว่าพิมพ์มาใหม่สิลูกเดี๋ยวแม่ปักให้แปลว่าถ้าคุณไม่เคยกินเหล้าถ้าคุณกินเหล้าไม่เก่งแต่คุณไปอยู่กับเพื่อนที่แม่งกินเหล้าวันหนึ่งคุณจะพบว่าเฮ้ยจากที่กูไม่เคยกินเหล้ากินเหล้าไม่เป็นกูคอทองแดงเมื่อไหร่เนี่ยใช่ใช่ไหมหนึ่งใช่จะกินไม่เป็นเลยค่ะจริงครูพูดคือแม่พูดจริงเพราะฉะนั้นใครที่บอกเฮ้ยกูมาอยู่กับแม่ลุงกับคุยสลีกูต้องสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตอะไรวะเนี่ยกูต้องไปทำบุญคุณรู้ไหมคะเมื่อคุณเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยอัตโนมัติคุณจะเป็นคนแบบนั้นไปเองกว่าคุณจะรู้สึกตัวอีกทีชีวิตคุณก็ทะยานฟ้าสูงพุ่งรุ่งเรืองคุณเก็ตป่ะคะจริงเพราะฉันเปิดใจเอาเป็นว่าเข้ามาอยู่ใกล้กันก่อนทําตามแบบไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเปิดใจเข้ามาอยู่ใกล้กันก่อนแล้วคุณจะเป็นแบบออโตเมติกคุณจะเป็นแบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกพยายามหนูบอกจริงค่ะแม่คอนเฟิร์มจริงค่ะลูกแม่ทุกคนมันจริงจริงนิวบอกว่ารักที่นี่มากจริงบีบีบอกจริง101วันนี้คุยสรีจะบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณนะกำลังมองหาอยู่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าแบรนด์แม่ครูรุ้งอ่ะใช่ถ้าคุณคิดว่าสินค้าที่คุณใช้เนี่ยเราใช้กันแล้วบอกเลยว่าใช่ถ้าไม่ใช่แม่ก็ไม่ทำถ้าไม่ใช่คุณสีก็ไม่ขายถ้าไม่ใช่เราก็ไม่มาใช้กันหรอกเจ้าของแบรนด์ใช่สินค้าใช่แล้วถ้าคุณกำลังมองหาทีมงานที่ใช่ที่มีครบองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการหารจิตเทพแห่งความสำเร็จครูกบสำเร็จทุกทิศทุกทางปลดหนี้ปลดทุกอย่างในชีวิตเจอแต่ความสำเร็จคุณหนึ่งเทพแห่งการโพสต์ท่าปังทำเงินล้านแม่ลุงเทพแห่งการเต้นรำครูพินเทพแห่งความขายดีครูสิริเทพแห่งการอธิษฐานจิตคุณเข้ามาครบหมดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่คุณถ้าคุณคือคนที่ใช่มาค่ะกลับมาวิมานค่ะเศรษฐีอับสอนสวรรค์นะคะงดงามมากแล้วแม่จะบอกว่าวันนี้ลูกต้องรู้ละกฎแรงดูดแม่งมีสำหรับมีไว้สำหรับคนทุกระดับใช่หนูก็สอนลูกตั้งแต่รวยยันยาจบกฎแรงดูดมันจะเนรมิตชีวิตคุณค่ะเข้าใจยังคะไลฟ์นี้ใครที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเข้ามาทีหลังกลับไปฟังย้อนตอนแรกมันคือคัมภีร์ชีวิตเว้ยแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เข้าใจวิธีการเอาไปใช้กดแรงดูดนิมนต์ให้ฟัง3รอบโอเคป่ะแล้วจะไม่มีความสงสัยอะไรในกดแรงดึงดูดอีกแล้วอันนี้คือเบื้องต้น easy attraction ใช่ส่ง you know ส่งไลฟ์นี้ไปเลย easy attraction ส่งไลฟ์นี้ให้เพื่อนคุณนี่คือไพเราะเศรษฐีอับสอนสวรรค์ใช่ค่ะชื่อทีมของครูอิสรีคือเศรษฐีอับสอนสวรรค์ค่ะใครที่แบบที่ชอบที่ชอบนะคะรู้สึกว่าชอบเป็นเศรษฐีด้วยแล้วรู้สึกว่ามาจากเบื้องบนชั้นฟ้าอับสอนสวรรค์เรียนเชิญนะคะเข้าแก๊งนี้นะคะสุดยอดมากสองชั่วโมงเขามารวมกันมาแบบพีคในพีคเลยสุดด่านเนี่ยหนูไปย้อนโอ้โหนั่งตรงนี้ยังขนลุกขนพองอ่ะอิสรีแม่รู้ว่าลูกอ่ะต้องไปเก็บคีย์อีกเยอะมากทัวร์ค่ะชอบมันง่ายอ่ะทุกคนเฮ้ยความสำเร็จง่ายๆบอกเบาสบายที่บอกว่าเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดเลยลองเชื่อเหอะเล่นๆไม่ต้องคิดอะไรมากลองเชื่อเล่นๆรวยจริงๆเชื่อเล่นๆรวยจริงๆบอกให้นะเราเปิดเพลงอะไรดีล่ะเล่นๆน้อยสำเร็จมากสำเร็จเปิดเพลงอะไรดีล่ะเสี่ยวันอยากเต้นอยากเต้นนะไม่อยากให้ไปหรอไม่ได้ต้องไปแล้วไม่อยากให้ไปคุณต้องเข้ามาร่วมทีมค่ะมาอยู่ด้วยกันเลยอะไรไม่อยากให้ไปไอพิมมาอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งไปค่ะครูไม่อยากไปครูคะนอนไม่หลับแล้วไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วครูอย่าเพิ่งไปไม่อะไรสองชั่วโมงครึ่งเหรอลูกนี่มันคอร์สออนไลน์ชัดๆนะเนี่ยแม่สองชั่วเป็นสองชั่วโมงครึ่งที่คุ้มที่คุ้มสุดๆค่ะคุณต้นรังบอกคุณต้นรังวันนี้คุณเคลียร์
เคลียร์คัดการใช้กฎแห่งดูดชัดเจนเห็นรู้แล้วนะวันนี้คือวันนี้แม่ว่ามันแม่หนูยังรู้สึกเลยมันนั่งฟังมาแบ่งปันเองยังรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาเรียนกฎแห่งดูดใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆนะ back to basic ที่แม่บอกเชื่อพี่พี่เรียนมาชอบอันนี้เชื่อพี่พี่เรียนมาเอาไปทำซะนะกิฟก็ยังอยู่กับครูโอ้โหคุณนกก็ยังอยู่โอ้โหสุดยอดอ่ะซาก็ยังอยู่สุดยอดมากสุดยอดผู้นำวันนี้ก็ยังอยู่อ่ะไปนิวเตอร์อยู่หมดเลยเออนะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนดูสดชื่นมากนะคะอันนี้อ้าวโชคดีนะเนี่ยพรุ่งนี้แม่ขออีกหน่อยได้ไหมครับอ๋อพอแล้วคุณแพทได้ไหมคุณแพทนะอ้าวอีกอย่างที่แม่จะบอกฝากไว้ทิ้งท้ายอย่าลืมเรื่องทำบุญกฐินเดี๋ยวโพสให้ใช่ทำบุญกฐินร่วมบุญกฐินกันแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แม่ไปที่กัมพูชาสัมมนา 3,000 คนมันคือคลื่นพลังงานอยากให้ลูกไปดูดพลังงานโอเคไหมอ่ะโอเคโอเคไหมคะอ่ะไปกันแล้วเนาะไปไปโอเคไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องแล้วแม่เดี๋ยวยาวเดี๋ยวเราเต้นกันยาวสวัสดีนะคะ Universal ปุกกี้ Universal เอ้ย Peggy Universal ใช่ Universal Universal รักๆทุกคนนะทุกคนสุดยอดมากวันนี้ใครได้ฟังนะคะฟังจนจบโอ้โหแบบจะโชคดีมากเลยว่าสุดในสุดแล้ววันนี้แม่ขอรูปนึงตรงนู้นค่ะแล้วแม่มีช่างกล้องค่ะแล้วแม่ทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะไปวัด3วัน12 13 14นะคะแต่วันทอดกฐินในวันที่14ซึ่งแม่ไม่อยู่เนี่ยแม่ก็ทำคลิปไว้สอนลูกๆเตรียมไว้แล้วเตรียมทุกอย่างไว้ให้ลูกทุกคนของแม่หมดแล้วนะคะก็ติดตามเรียนรู้จากคลิปนะคะหน้าเพจฟรีๆใครอยากจะเรียนลงคอร์สออนไลน์เรียนกับแม่วิชาอะไรก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วก็คลิปส่งพลังจากประเทศกัมพูชา 3,000 คนก็อยากให้พวกเราไปดูนะคะไปรับพลังไปเสพนะลูกความมั่งคั่งเหลือเฟือความเป็นไปได้อะไรหลายๆอย่างคือถ้าลูกรู้ว่าที่กัมพูชาเนี่ยคนเขาเปลี่ยนชีวิตกันขนาดนี้เพราะกดแรงดึงดูดเพราะกดจักรวาลลูกไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญโอเคไหมจริงจริงค่ะจริงเข้ามาเถอะนะคะบอกเลยที่นี่คุ้มสุดๆแล้วก็ให้คุณได้จริงอุ้ยเนี่ย 6,534 แชร์แล้วอะไอ้ไลฟ์เคล็ดลับรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลลูกไปเรียนด้วยนะไปเรียนนะคะใครยังไม่ได้เรียนนะเคล็ดลับรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลจริงอะจริงไปลูกล่ำลากันแล้วทุกคนจ๋าบ๊ายบายจ้ารักรักคุณสุปันนีนะคะบ๊ายบายทุกคนรักทุกคนนะครูพินชื่อเพจลูกชื่ออะไรนะครูพินเซลเอ็กซ์เปิดค่ะมีคนถามว่าเพจครูพินชื่ออะไรจะไปเอาไอ้3คาถาขายดีชื่อเพจครูพินคือครูพินเซลเอ็กซ์เปิดโอเคใช่แล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดจริง